สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนอยู่กับดิฉันอดิสราอัศวพงศ์สิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเรามาที่ประเด็นแรกของวันนี้นะคะกรณีของนายเศรษฐาทวีสินหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายเติมเงินดิจิตอล 10,000 บาทให้กับคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปให้ใช้จ่ายใน6เดือนโดยใช้ซื้อของจากร้านค้ารัศมี4กิโลเมตรโดยรอบที่พักทำให้มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความเห็นกันอย่างล้นหลามค่ะหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเปิดนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าผมเองก็เพิ่งทราบขอศึกษานโยบายดังกล่าวก่อนส่วนจะเป็นนโยบายที่ตอกย้ำเรื่องประชานิยมหรือไม่นายชัยวุฒิมองว่าทุกนโยบายจะต้องทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติส่วนคนจะชอบหรือไม่ชอบจะต้องสร้างผลกระทบกับสังคมอย่างไรจะคุ้มค่าหรือไม่ต้องศึกษากันต่อไปพร้อมขอให้ฝ่ายวิชาการและทีมเศรษฐกิจได้วิเคราะห์ก่อนนายชัยวุฒิกล่าวว่าเมื่อได้ยินคำว่า 10,000 บาทครั้งแรกรู้สึกคล้ายๆเดิมๆที่เคยทำมาเพราะต้องให้ประโยชน์กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างในสมัยก่อนกองทุนหมู่บ้านละ1ล้านบาทเป็นการเอาเงิน1ล้านบาทมาแบ่งกันในหมู่บ้านมุกเดิมเพียงแต่เปลี่ยนจาก1ล้านบาทเป็น 10,000 บาทมาที่ประเด็นถัดมานะคะที่ทำการของพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกะความพร้อมการเลือกตั้งว่าสำหรับในช่วงของการเลือกตั้งตนในฐานะผู้บริหารพรรคจะต้องนำทัพพรรคประชาธิปัตย์เข้าสู่การเลือกตั้งที่จะมาถึงซึ่งประชาธิปัตย์มีความพร้อมอย่างมากพร้อมทั้งคนพร้อมทั้งนโยบายและพร้อมทั้งหัวหน้าพรรคที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนายจุรินทร์กล่าวว่าสำหรับการจัดทัพในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจะได้มุ่งเน้นการจัด3ทัพดังที่ได้ย้ำไปแล้วก็คือ 1. ทัพหัวหน้าพรรค 2. ทัพเลขาธิการพรรค 3. ทัพอดีตหัวหน้าพรรคที่จะออกไปหาเสียงทั่วประเทศและเรามั่นใจว่าผลการเลือกตั้งเที่ยวนี้ประชาธิปัตย์จะได้รับเสียงตอบรับดีขึ้นจากพี่น้องประชาชนในทุกภาคทั้งในกรุงเทพเหนือใต้อีสานกลางจากการลงต่อพื้นที่ต่อเนื่องของพวกเราผู้สื่อข่าวถามถึงจุดขายที่โดดเด่นของพรรคประชาธิปัตย์คือความเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีมาอย่างยาวนานถึง77ปีมีความแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆนั้นนายจุรินทร์กล่าวว่าสิ่งนี้คือจุดขายสำคัญและถ้าประชาชนเลือกเราก็จะไม่ผิดหวังและไว้ใจได้เพราะประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองที่มีมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและจะคงอยู่ต่อไปในอนาคตเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนถ้าลงคะแนนเลือกประชาธิปัตย์ครั้งหน้าประชาธิปัตย์ก็จะยังอยู่ไม่ว่าจะทำถูกทำผิดก็สามารถกลับมาทวงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประกาศออกไปทวงนโยบายทวงความรับผิดชอบทวงได้ทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปเพราะประชาธิปัตย์ยังอยู่และทุกอย่างที่เรากำหนดเป็นนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศในการหาเสียงครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราคิดเราทำมาแล้วและตกผลึกมาแล้วทั้งหมดเพื่อพี่น้องคนไทยทั้งประเทศจริงๆนายจุรินทร์กล่าวเมื่อถามว่าการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองหนึ่งและมีการประกาศนโยบายที่อาจเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่นั้นนายจุรินทร์กล่าวว่าตนไม่ทราบและขอไม่วินิจฉัยพรรคอื่นเราทำของเราโดยขอให้พี่น้องช่วยกันเลือกประชาธิปัตย์ขอให้สนับสนุนเราส่วนพรรคอื่นจะเป็นอย่างไรนั้นไม่ขอไปพาดพิงเพราะตนเห็นว่าสิ่งนี้เป็นวิธีการหาเสียงที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการโดยจะไม่พูดถึงพรรคอื่นโดยไม่จำเป็นยกเว้นกรณีมีการกล่าวพาดพิงในลักษณะที่พรรคเกิดความเสียหายหรือประชาชนเกิดความเข้าใจผิดซึ่งหากเป็นเช่นนี้ประชาธิปัตย์จะต้องชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจแต่ถ้าอยู่ๆจะให้ไปพาดพิงโดยไม่จำเป็นนั้นจะไม่ทำค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่ากรณีที่ตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐมาอวยพรวันคล้ายวันเกิดพรรคภูมิใจไทยซึ่งระบุว่าชนะเลือกตั้งไปด้วยกันอนุทินกล่าวว่าเราเป็นรัฐบาลร่วมกันซึ่งก็ร่วมมือทำงานทำกันดีอยู่แล้วถือเป็นความสัมพันธ์อันดีของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนจะเป็นสัญญาใจหรือไม่นั้นเราทำงานกันมา4ปีแล้วไม่มีอะไรที่ขัดแย้งหรือเห็นไม่ตรงกันอยากให้เห็นว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพอยู่ครบ4ปี
ส่วนที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแกนนำพรรคเพื่อไทยปราศัยว่าเตรียมเปิดเวทีปราศัยในพื้นที่ที่พรรคภูมิใจไทยเข้มแข็งอนุทินระบุว่าไม่มีจังหวัดไหนไม่ต้อนรับที่การที่พรรคการเมืองอื่นจะมาหาเสียงนั้นเรามองว่าเป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนเพื่อตัดสินใจส่วนที่พรรคเพื่อไทยเปิดนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทให้กับบุคคลที่อายุ16ปีขึ้นไปนั้นอนุทินกล่าวว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เรามั่นใจว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทยเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ของประชาชนและนโยบายจะต้องปฏิบัติได้ด้วยประชาชนไม่ใช่ยาจกนะครับประชาชนคือผู้ที่มีพระคุณต่อพรรคการเมืองทุกพรรคเราต้องให้เขาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเขาขึ้นทำให้เขามีโอกาสในการเสริมสร้างรายได้ทำมาหากินแต่ไม่ใช่มองว่าเขาแบมือขอและเราจะเอาไปให้เขาทุกอย่างไม่ได้แบบนี้เรียกว่าเป็นการไม่เห็นศีรษะประชาชนเราต้องทำให้ประชาชนเห็นว่านี่เป็นสิทธิที่เขาควรจะได้อนุทินกล่าวและกล่าวต่อไปว่านโยบายต้องทำให้ประชาชนเกิดโอกาสมากขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนดีขึ้นรายได้ของเขาดีขึ้นนี่คือนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่ต้องทำร่วมกันทำด้วยความร่วมมือของประชาชนเราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ครับเรามั่นใจว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนโยบายต้องปฏิบัติได้ด้วยประชาชนไม่ใช่ยาจกนะครับประชาชนคือคนที่มีพระคุณต่อพรรคการเมืองทุกพรรคเราต้องให้เขาเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นทำให้เขามีโอกาสในการเสริมสร้างรายได้ทำมาหากินได้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่มองเขาว่าแบมือขอแล้วเราจะเอาลอยไปให้เขาทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างแบบนี้มันก็เป็นการไม่เห็นศีรษะเขาเราต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่านี่เป็นสิทธิ์ที่เขาพึงจะได้แล้วเขาสามารถนำสิ่งที่นโยบายเราได้มอบให้กับประชาชนเนี่ยไปทำให้เขาเกิดโอกาสที่ดีขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นสุขภาพของเขาดีขึ้นนะครับรายได้ของเขาดีขึ้นนี่คือนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่เราต้องร่วมกันทำด้วยความร่วมมือของประชาชนด้วยนะครับมีประชานิยมบ้างแล้วแต่จะมองนะครับถ้าเรามองคำว่าประชานิยมแบบเป็นเชิงบวกนะครับเป็นพรรคการเมืองต้องทำให้ประชาชนนิยมนะครับถ้าประชาชนไม่นิยมเขาก็ไม่เลือกนะครับเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยเราถามว่าวันนี้ลงสมัครแล้วได้เบอร์แล้วพรรคภูมิใจไทยเบอร์7นะครับก็ถือว่านโยบายที่เราได้นำเรียนเสนอพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วเราก็ยังยึดถืออยู่ในนโยบายนั้นนะครับส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมหลังจากเราเข้าไปทำงานนะครับในการบริหารและการแผ่นดินเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นคราวที่แล้วที่พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลมา4 ปีก็ได้ทำหลายเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายตอนเลือกตั้งปี62แล้วก็ทำให้เป็นผลสำเร็จในช่วงที่เราทำงานเป็นรัฐบาลมาเช่นเรื่องการฟอกไตฟรีทั่วประเทศเรื่องฉายรังสีฉายแสงฟรีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศเรื่อง30 บาทรักษาทุกโรงพยาบาลทุกที่ทุกจังหวัดนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในนโยบายปี62แต่เมื่อเราเข้าไปทำงานเราก็ทำให้นะครับในส่วนของนายธนากรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการกำหนดแนวทางรายยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติและประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคเพื่อไทยมีนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับประชาชนที่อายุ16ปีขึ้นไปใช้จ่ายใกล้บ้านระยะทาง4 กิโลเมตรในระยะเวลา6 เดือนว่าได้ยินแต่เขาบอกว่าจะแจก 10,000 บาทแต่รายละเอียดจะทำได้อย่างไรก็ไม่เห็นจึงไม่อยากวิจารณ์ไปก่อนนายธนกรกล่าวว่าทั้งนี้ตนขอตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่เติมในกระเป๋าเงินดิจิตอลเป็นเงินที่มาได้อย่างไรเงินบาทหรือเงินดิจิตอลเพราะถ้าเป็นเงินบาทจะเอาเงินมาจากไหนแจกเงินคนละ 10,000 บาทซึ่งเรามีประชากรที่จะได้รับราว50 ล้านคนต้องใช้เงินถึง500,000 ล้านบาทแต่ถ้าเป็นเงินดิจิตอลก็ต้องดูว่าเป็นเงินดิจิตอลที่ได้มาอย่างไรถ้าใช้เงินจริงมารองรับการออกเงินดิจิตอลจะหาเงินมาจากแหล่งใด
และถ้าเป็นเงินบาทดิจิตอลที่เสมือน1เป็นการพิมพ์เงินใหม่ขึ้นมาก็คงจะต้องคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดีเพราะอาจจะมีผลกระทบต่อภาพรวมของระบบต่อการเงินในประเทศได้เมื่อถามว่านโยบายลักษณะนี้เป็นประชานิยมหรือไม่นายธนกรต่างกล่าวว่านะคะตนมองว่าเป็นการเอาตัวเลขจำนวนเงินสูงๆมาสร้างความหวือหวาให้เกิดความน่าสนใจเรียกคะแนนและเป็นการตลาดที่พรรคเพื่อไทยถนัดแต่ว่าไม่คำนึงถึงความเสียหายต่อประเทศในภาพรวมวันนี้การออกนโยบายอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้มุ่งแต่เอาคะแนนเสียงโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อระบบการเงินการคลังในระยะยาวนายธนกรกล่าวว่าตนอยากฝากไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งช่วยดูด้วยว่านโยบายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกกต.หรือไม่เพราะทุกนโยบายต้องแจงรายละเอียดที่มาของงบประมาณโดยในขณะที่นโยบายของพรรครวมใจรวมไทยสร้างชาติได้ผ่านพิจารณามาอย่างรอบด้านอาทิเช่นบัตรสวัสดิการของรัฐ 10,000 บาทปล่อยกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาทและนายธนกรกล่าวต่อว่าการดูแลพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 2,000 บาทดูแลผู้สูงอายุอีก 1,000 บาทและอีกหลายนโยบายได้ศึกษามาแล้วว่าไม่กระทบต่อผลและการเงินกลางคันซึ่งสามารถทำตามได้จริงทำได้จริงเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำสำเร็จมาแล้วยกระดับชีวิตให้ดีขึ้นจริงในระยะยาวไม่ใช่เอาแต่บอกว่าจะมาแจกเงินให้ใช้เพียงแค่6เดือนค่ะด้านนายธนากรจึงรุ่งเรืองกฤษประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยประกาศเติมเงินดิจิตอล 10,000 บาทให้คนไทยว่าประเทศไทยตอนนี้คนไทยอ่อนแอลงมากไม่มีทางที่จะสร้างประเทศที่เข้มแข็งได้หากคนไทยยังอ่อนแอแบบนี้ซึ่งในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาคนไทยมีเงินเก็บลดลงมีหนี้สินครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างประเทศที่เข้มแข็งจากคนที่อ่อนแอพรรคก้าวไกลจึงเห็นว่าในระยะสั้นมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบสวัสดิการรัฐดูแลตั้งแต่เกิดจนตายให้ได้เพื่อทำให้คนมีความมั่นคงในชีวิตคนที่ไม่มีความมั่นคงในชีวิตมองชีวิตกันเป็นรายวันเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์หน้าจะกินอะไรเดือนหน้าจะกินอะไรวางแผนชีวิตไม่ได้เราต้องสร้างรัฐสวัสดิการจะดูแลคนได้เขาต้องวางแผนเป็นเดือนได้เดือนนี้ต้องผ่อนรถให้เสร็จก่อนปีหน้าค่อยเริ่มซ่อมบ้านนายธนาธรกล่าวนายธนาธรกล่าวว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบนี้ต่อไปจึงขอให้โอกาสพรรคก้าวไกลขับเคลื่อนสังคมไทยไปข้างหน้าเมื่อถามว่าเงินดิจิตอล 10,000 บาทกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึง6เดือนได้หรือไม่นายธนาธรกล่าวว่าคงจะต้องถามพรรคเพื่อไทยว่าทางทีมนโยบายพรรคมีความคิดเห็นกันอย่างไรส่วนตัวอยากเห็นรูปแบบสวัสดิการที่ยั่งยืนมากกว่านี้ทำให้ประชาชนมั่นคงได้ความสำคัญคือมีความต่อเนื่องและชัดเจนสามารถทำให้คนออกแบบชีวิตของเขาได้ค่ะแค่ในระยะสั้นคือในระยะสั้นเนี่ยจำเป็นต้องดูแลพี่น้องประชาชนต้องพูดกันตรงๆนะครับประเทศเข้มแข็งไม่ได้เลยถ้าประชาชนอ่อนแออย่างนี้ซึ่งผมเข้าใจว่าแต่ละพรรคก็จะมีมาตรการในระยะสั้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ก็ต้องแล้วแต่พี่น้องประชาชนนะครับว่าชอบนโยบายของพรรคไหนนะครับซึ่งถามว่าจำเป็นไหมผมยืนยันอย่างยิ่งว่าระยะสั้นจำเป็นปล่อยพี่น้องประชาชนอยู่กับหนี้สินอยู่กับอนาคตที่ไม่มีความหวังอย่างนี้ไม่ได้วันนี้เขาทำงานกันวันต่อวันอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับไม่มีใครมองเห็นอนาคตไม่มีใครมองเห็นความหวังอะไรเลยดังนั้นถ้าเราไม่เยียวยาถ้าเราไม่ดูแลในระยะสั้นไม่รู้จะไปต่อยังไงถามพ่อแม่พี่น้องประชาชนดูก็ได้โควิดเป็นความผิดของประชาชนหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ไหมครับโควิดไม่ใช่ความผิดของประชาชนแต่เงินเก็บทุกคนร่อยหรอลงครัวเรือนหลายครัวเรือนเป็นหนี้สินมากขึ้นเอาตัวไม่รอดกันวันนี้นะครับเหมือนคนลอยคออยู่ในน้ำนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในระยะสั้นอัดเงินเข้ามาเพื่อดูแลเยียวยาประชาชนให้ประชาชนลุกขึ้นยืนได้ให้ประชาชนลุกขึ้นตั้งตัวได้เป็นเรื่องจำเป็นแต่ระยะยาวจะทำอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้ครับกลับมาที่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างเทคโนโลยีของคนไทยสร้างอุตสาหกรรมของคนไทยให้แข่งขันกับโลกได้ครับคุณธนาธรถามถึงกรณีที่คุณปิยบุตรนะคะโพสต์เดือดถึงพรรคเพื่อไทย
อันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสองพรรคที่เป็นพันธมิตรกันผมคิดว่าเป็นความผิดความคิดเห็นทางการเมืองนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถมีความคิดเห็นทางการเมืองได้ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่อยากจะเห็นประเทศไทยที่ไม่มีรัฐประหารอีกในอนาคตแล้วก็ต่อสู้เรื่องนี้มาด้วยศักยภาพของตัวเองอย่างยาวนานจนวันหนึ่งเห็นว่าถ้าอยากจะสร้างเรื่องนี้จริงๆจำเป็นต้องลงมาตั้งพรรคการเมืองเองนะครับก็พูดกันตรงๆว่าถ้าเราเชื่อมั่นพรรคการเมืองที่มีอยู่ในระบบว่าจะสามารถทำเรื่องนี้พร้อมที่จะต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างตรงไปตรงมาถ้าเราคิดอย่างนั้นก็คงไม่มาตั้งพรรคอนาคตใหม่หรอกครับแต่เราตั้งพรรคอนาคตใหม่เพราะเราไม่เห็นว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่จะพร้อมเผชิญหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังความเห็นของคุณธนาธรนะคะตอนนี้ถ้ามองพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าฐานเสียงมันคล้ายๆเดียวกับพรรคเก้าไกลกังวลในเรื่องนี้ไหมคะไม่กังวลครับทุกพรรคก็เป็นคู่แข่งกันหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยทุกพรรคเป็นคู่แข่งกันหมดครับในสนามการเมืองแต่ที่แน่ๆพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ศัตรูครับแข่งขันในทางการเมืองแข่งขันกันให้เต็มที่ครับแต่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่ศัตรูครับในช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะด้านนายเศรษฐาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยประธานคณะทำงานนโยบายพรรคเพื่อไทยและประธานกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุรีเดชรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและกรรมการเลขานุการและโฆษกคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนายเผ่าภูมิโรจน์จนะสกุลนายทะเบียนพรรคและกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยนายจักรพงษ์แสงมณีร่วมกันแถลงไขข้อข้องใจนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทของเพื่อไทยโดยนายเศรษฐาขออภัยค่ะโดยนายเศรษฐาระบุว่าสาเหตุที่ทำให้เป็นดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่เงินสดเพราะสามารถจัดการและทำให้จำกัดการใช้ด้วยเทคโนโลยีที่จะสามารถแจ้งข้อมูลได้ว่านำไปใช้จ่ายอะไรบ้างนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาด้วยว่าสามารถนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ชำระหนี้สถาบันการเงินได้ส่วนที่ให้ในระยะเวลา6เดือนเพราะต้องการให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งกำหนดรัศมีในการใช้4กิโลเมตรตามที่อยู่ในบัตรประชาชนส่วนกรณีในระยะ4กิโลเมตรไม่มีร้านค้าก็อาจจะขยายไปเป็นระยะ 7.5 กิโลเมตรส่วนกรณีที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับบัตรประชาชนไม่สามารถใช้ได้เพราะนโยบายนี้ต้องการให้ใช้เงินที่บ้านเพื่อขยายความเจริญไปสู่ระดับภูมิภาคหาก6เดือนไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเงินจำนวนนี้ก็จะหายไปเดี๋ยวเราไปฟังทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยกันค่ะสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนประชาชนทุกคนสืบเนื่องมาจากเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับทางพรรคเพื่อไทยได้มีการแถลงนโยบายใหญ่ๆหลายนโยบายหนึ่งในนโยบายใหญ่ก็คือเราจะมีการให้ Digital Wallet กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทอย่างที่ผมประกาศไปนะครับก็มีเสียงตอบรับแล้วก็มีคำถามมากมายนะครับวันนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายดีที่ทั้งทีมงานทั้งหมดของเราเนี่ยจะมาให้ความกระจ่างกับพี่น้องว่ามันคืออะไรจุดมุ่งหมายคืออะไรแล้วก็การที่เราจะใช้เงินลงไปนี้เราจะได้ผลตอบแทนอย่างไรเงินมาจากไหนนะครับผมขอเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยผมว่าประเทศเราเนี่ยบอบช้ำเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องทางด้านเศรษฐกิจพี่น้องประชาชนมีรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มนะครับจนกระทั่งอยู่ในภาวะที่เรียกว่าซึมลึกซึมยาวซึมนานนะครับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ค่อยๆหยอดน้ำข้าวต้มมาเรื่อยๆนะครับเป็นจำนวนเงินเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยวิธีนี้นะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการบูมเวียนของเศรษฐกิจการเจริญตัวของเศรษฐกิจ
ที่เหมาะสมที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่ทำเป็นนะครับจำนวนเงิน 10,000 บาทนี่เราไม่ได้ให้ทีละ500 300 700หรือ 1,000 บาทนะครับเราจะดรอปเป็นเงินดิจิทัลให้เลยเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทนะครับทำไมต้องเป็นเงินกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่เป็นเงินสดเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้เราสามารถจำกัดวิธีการใช้ได้ถ้าเกิดให้เป็นเงินสดก็อาจจะไปใช้ในทางอื่นที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนันเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการใช้หนี้นอกระบบเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทำให้เราบ่งบอกได้ว่าใช้จ่ายอะไรได้บ้างนะครับเราชัดเจนนะครับไปซื้อสินค้าใช้จ่ายประจำวันนะครับอุปกรณ์ในการทำมาเลี้ยงชีพนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็กำลังพิจารณาอยู่เพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นนโยบายใหม่ยังพอมีเวลาที่จะลงรายละเอียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าถ้าพี่น้องประชาชนอยากถามว่าอ้าวถ้าเกิดเป็นหนี้สถาบันการเงินเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งผมและก็ทีมเราจะมีการลงพื้นที่แล้วก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนว่าความต้องการที่แท้จริงเนี่ยถ้าอันนี้เป็นความต้องการจริงๆเนี่ยเราก็จะนำมาพิจารณาเหมือนกันสมมติว่าเราได้มา10,000บาทเนี่ยอาจจะกันไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้ไปใช้หนี้ได้ที่เป็นหนี้สถาบันการเงินนะครับผลดีคืออะไรผลดีก็คือว่าหนี้ครัวเรือนก็จะลดลงไปนะครับบางคนอาจจะติดเครดิตบิวโรอยู่ก็อาจจะทำให้เขากลับมาที่สามารถกู้เงินได้อีกเป็นบุคคลที่สามารถหาแหล่งเงินทุนได้อีกก็เป็นเรื่องนึงซึ่งเราจะพิจารณาอยู่ต่อไปนะครับระยะเวลาในการใช้เราให้ใช้เงิน 10,000 บาทนี้ภายในเวลา6เดือนทำไม6เดือนเพราะจะอยากให้มีการกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยอย่างรวดเร็วนะครับห้างร้าน SME ภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายก็จะได้มีการผลิตเร่งผลิตสินค้านะครับออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญกับระยะเวลานะครับเพราะนั่นหมายถึง6เดือนอีกเรื่องนึงก็คือระยะรัศมีในการใช้คนที่ได้รับเงิน 10,000 บาทเข้าไปในกระเป๋าจังดิจิทัลเนี่ยเรามีรัศมีในการใช้ตามบัตรประชาชนประมาณ4กิโลเมตรก็มีพี่น้องถามมาเหมือนกันซึ่งก็เป็นคำถามที่ดีว่าถ้าเกิดว่าที่อยู่ตามบัตรประชาชนเกิดภายใน4กิโลเมตรเนี่ยเกิดไม่มีร้านค้าอะไรเลยเนี่ยเราจะทำยังไงก็เป็นโชคดีนะครับว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปเยอะเราสามารถทราบได้ว่าสมมุติว่าพี่น้องอยู่ที่บนเขาที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยอาจจะไม่มีร้านค้าภายในรัศมี4กิโลเมตรเนี่ยเราก็อาจจะขยายให้เป็น 7.5 หรือ 6.5 หรือตามที่สามารถนำไปใช้ได้ถ้าเกิดบอกว่าบัตรประชาชนอยู่ที่เชียงรายมาทำงานในกรุงเทพใช้ในกรุงเทพได้ไหมคำตอบชัดเจนครับไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากให้กลับไปใช้เงินที่บ้านเพื่อที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไม่ใช่ว่าให้มาใช้ที่กรุงเทพหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นหาดใหญ่หรือภูเก็ตหรือเชียงใหม่หรือขอนแก่นอย่างเดียวเราต้องการให้กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนไว้ว่าเป็นความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยที่เราจะขยายความเจริญไปถึงภูมิภาคด้วยไม่ใช่ว่าจะให้กระจุกอยู่แต่หัวเมืองอย่างเดียวถ้าเกิดว่าภายใน6เดือนท่านเองท่านไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเลยเงินนั้นก็จะหายไปนะเพราะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม6เดือนที่ให้พี่น้องได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่หรือกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่ภูมิลำเนาไปใช้จ่ายเงินเพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจิตวิญญาณของทำไมเราถึงคิดถึงเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับมาภูมิครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริยเดชครับขอบคุณมากครับคือคุณเศรษฐาได้อธิบายเฉพาะเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับว่าทำไมนะครับทีนี้จะขออนุญาตเรียนขยายความว่าส่วนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของทั้งเจตนารมณ์ของเราจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเราก็คือจะต้องการได้อำนาจรัฐเพื่อจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเราประกาศเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนตุลาเมื่อปี65นะครับเสร็จแล้วเมื่อเดือนเราก็พูดว่าเราหน้าที่ของเราสิ่งที่สำคัญคือสร้างรายได้แล้วก็ให้กับทุกกลุ่มจะเห็นได้ว่ามาตรการค่อยๆปล่อยออกมาเมื่อเดือนธันวาคมนะครับท่านคุณอุ๊งอิ๊งนะครับแคนดิเดตคุณ
แพทองทานเราชินวัตรก็เป็นผู้เสนอว่าเราจะให้ของรายได้ขั้นต่ำนะครับ600บาทแล้วก็เงินเดือนของปริญญาตรี 25,000 ทั้งหมดได้เป็นเป้าหมายนะครับเมื่อวันนั้นเราก็มานำชี้แจงกันว่าเราเป็นเป้าหมายที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นที่สำคัญเรารับรองได้ว่าเราสามารถทำให้เศรษฐกิจโตไม่ต่ำกว่า 5% เพื่อ2อย่างนี้ประกอบกันนะครับแล้วเรามีมาตรการตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในทุกกลุ่มนะครับขออนุญาตทบทวนดูในภาคเกษตรที่มีอยู่ประมาณ 40% ของประชากรมีรายได้เพียง 8% เราจะทำให้เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าซึ่งมาตรการเหล่านี้เราได้ลงไปดูในรายละเอียดสสของเราลงพื้นที่ไปแล้วไปทำการแล้วทดลองกันจริงจึงสามารถกล้านำมาพูดได้เรื่องของภาคของธุรกิจภาคบริการของเราเราใช้เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะเปิดประตูแก้ไขเรื่องง่ายๆนะครับเมื่อเช้าจะดูข่าวแม้กระทั่งคนที่บริการอยู่สนามบินนะครับคนมาเยอะแยะเนี่ยนะยังบริการน้อยนะครับซึ่งมันแก้ได้ด้วยวิธีจัดการอย่างรวดเร็วเราก็จะเปิดประตูรองรับการท่องเที่ยวเพื่อนำเม็ดเงินมาใช้ในประเทศเราเราพูดถึงเรื่องโครงการ1ครอบครัว1 1ซอฟต์พาวเวอร์นั่นคือการเข้าไปคัดเลือกในแต่ละครัวเรือนเลยลงไปดูดีเทลว่าศักยภาพที่ซ่อนเล้นอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วจะเอาขึ้นมาปรับปรุงเพิ่มรายได้ให้ทุกคนมีเป้าหมายชัดเจนว่าถึง 200,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนะครับจะเห็นได้ว่าเหตุผลเหล่านี้เนี่ยมันมีรองรับภาคอุตสาหกรรมนะครับผมเองได้ไปนะครับกับคุณเศรษฐาได้ไปพบกับนักภาคธุรกิจต่างๆแล้วดูซิว่าอะไรคือข้อจำกัดข้อกฎระเบียบต่างๆของภาคของกฎหมายนะครับของระบบราชการนะครับเป็นอุปสรรคเราก็พร้อมที่จะขจัดแก้ไขเรื่องของภาคการเงินเครื่องมือสำหรับ SME เราก็มีเรื่องของการตลาดแล้วก็ SME กับเรื่องเทคโนโลยีเข้าไปประกอบให้กับกลุ่ม SME เป็นต้นเมื่อพูดถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าสภาพที่ผ่านมาประเทศเราถูกถอยทิ้งไว้นะครับจนกระทั่งถดถอยละล่าหลังในช่วง8ปีเห็นได้ชัดคนรัฐบาลอาจจะอ้างว่าเป็นเรื่องของโควิดนะครับแต่ปรากฏว่าหลังโควิดเนี่ยเมื่อวัดไปแล้วเนี่ยนะครับเราเป็นอันดับท้ายๆของอาเซียนซึ่งอยู่ในภูมิภาคในเงื่อนไขเดียวกันทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายของประชาชนก็เพิ่มขึ้นแต่รายได้ไม่พอเพราะนั้นเป็นการสำคัญที่จะต้องกระตุ้นนะครับในเชิงการแพทย์นะครับเราไม่อยากหยอดน้ำข้าวต้มเพื่อให้ยืดความตายแต่เราจะต้องใช้การปั๊มหัวใจให้ฟื้นขึ้นมาให้รวดเร็วแล้วแข็งแรงเพื่อที่จะไปทำทุกเรื่องมาตรการเรื่องของ Digital Wallet เพื่อประสงค์ประการนี้เป็นสำหรับระยะสั้นเพื่อรีบปลุกพลังกำลังของเราให้ฟื้นขึ้นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งจะมีนักเศรษฐศาสตร์ชอบพูดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการกระตุ้นการบริโภคนะครับซึ่งมาอาจจะไม่ถูกทางขอเรียนให้ทราบว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับคนที่ใช้จ่ายหรือหารายได้มาก็เพื่อในการบริโภคและการบริโภคถ้าหากเขาไม่มีรายได้เพียงพอกับการบริโภคแล้วเขาจะไม่มีกำลังไปลงทุนต่อในเรื่องของการทำมาหากินภาคเกษตรจะเห็นได้ชัดนะครับเงินเหล่านี้10,000 บาทต่อคนมีความหมายมากสมมุติในครอบครัวเขามี3คนเขาจะได้30,000 นี้เป็นต้นทุนในการทำมาหากินในแปลงของเขาเกือบ10ไร่นะครับในเรื่องภาคเกษตรเพราะนั้นเงินที่เข้าไปชดเชยเหล่านี้ร้วนแล้วแต่จะไปสร้างให้เกิดรายได้เพิ่มอันนี้เนี่ยเป็นช่วงตะกี้ที่ท่านคุณเศรษฐาได้เล่าให้ฟังก็คือช่วงระยะสั้น6เดือนแต่ระหว่าง6เดือนเนี่ยเราจะมีมาตรการอื่นรองรับเพื่อให้ไปขยับให้เขาทำมาหากินได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเรียนในวันนี้สาระสำคัญคือเราจะเป็นมาตรการนี้เป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อปลุกเร้าให้คนนี้มีกำลังขึ้นสู้กับมาตรการต่างๆที่เราจะนำพาประเทศพาประชาชนให้ได้รายได้เพิ่มขึ้นในรวดเร็วและแข่งขันกับต่างประเทศได้ครับครับขอบคุณมากครับผมเผ่าภูมินะครับต่อเนื่องจากที่คุณหมอพรหมินทร์ครับได้พูดถึงประโยชน์ของนโยบาย Digital Wallet ในมิติที่1เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจผมจะพูดถึงมิติที่2ด้านโครงสร้างพื้นฐานการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้กับประเทศทุกท่านครับเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น2ด้านครับด้านที่เป็นเศรษฐกิจพื้นฐานกับด้านที่เป็นเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัลนี้โตเร็วกว่าเศรษฐกิจพื้นฐาน 2.5 เท่าและในที่สุดจะมีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจพื้นฐาน
การที่เราละเลยและการที่เราไม่มีนโยบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายเดียวกับด้านเศรษฐกิจดิจิทัลนี้นั่นหมายถึงว่าเราไม่ใช่แค่ละทิ้งโอกาสแต่เรากำลังจะเดินไปสู่หายนะแต่การสร้างดิจิทัลอีโคโนมีครับเกิดขึ้นไม่ได้จากการเสกแต่เกิดจากการสร้างคำถามต่อไปก็คือว่าเราจะสร้างมันอย่างไรผมเรียนแบบนี้ครับในเรื่องเศรษฐกิจพื้นฐานเราเริ่มจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเราสร้างถนนเราสร้างระบบราชการเราสร้างระบบธนาคารเราสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจพื้นฐานนี่คือโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอีโคโนมีก็เช่นกันเราจำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลผมจะไม่พูดถึง Wi-Fi ผมจะไม่พูดถึงอินเทอร์เน็ตผมจะไม่พูดถึง 5G 6G คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปต่างๆเหล่านี้คือพื้นฐานครับคือมาตรฐานแต่วันนี้เพื่อไทยเราไปไกลกว่านั้นเพื่อไทยวันนี้เราประกาศนโยบาย Digital Wallet เพราะเราต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินยุคใหม่ให้กับประเทศโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่จะรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลเพราะเศรษฐกิจดิจิทัลใช้เงินในรูปแบบนี้ระบบการเงินยุคใหม่ครับเป็นระบบการเงินที่ไร้ตัวกลางสนับสนุนโดยเทคโนโลยีบล็อกเชนนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ครับคนไทยทุกคน16ปีขึ้นไปจะมี2 account 2บัญชีบัญชีที่1คือบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นเงินปกติผูกกับธนาคารพาณิชย์บัญชีที่2คือ Digital Wallet หรือกระเป๋าเงินดิจิทัลให้กับประชาชนทุกคน16ปีขึ้นไปผูกกับบัตรประชาชนอัตโนมัติและประชาชนทุกคนมีบัญชีนี้โดยอัตโนมัติแล้วเรามอบกุญแจดิจิทัลให้กับประชาชนทุกคนในการเข้าถึงเงินอันนี้เข้าถึงบัญชีอันนี้นี่คือสิ่งที่เราวางไว้ก็ให้กับประชาชนนี่คือโครงสร้างครับที่เราวางให้กับประชาชนแต่โครงสร้างโดยไร้ผู้ใช้นั้นไม่มีประโยชน์เปรียบเสมือนการสร้างถนนที่ไม่มีรถวิ่งเปรียบเสมือนการสร้างสนามบินที่ไม่มีเครื่องบินมาจอดนอกจากโครงสร้างแล้วเราจำเป็นต้องดึงดูดคนมาใช้โครงสร้างนี้นี่จึงเป็นที่มาครับที่เราใส่เงินก้นถุง 10,000 บาทให้กับประชาชนทุกคนเงิน 10,000 บาทนี้มีประโยชน์ในมิติที่1ที่คุณหมอพรหมินทร์ได้กล่าวไปแล้วเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องการสร้างเศรษฐกิจแต่เงิน 10,000 บาทยังมีประโยชน์ในมิติที่2ครับเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้คนมาใช้ระบบการเงินยุคใหม่นี้เงินยุคใหม่นี้แตกต่างจากเงินยุคเก่าอย่างไรเงินยุคใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนทำให้เราสามารถเขียนเงื่อนไขลงบนเงินได้นั่นทำให้เราสามารถกำหนดได้ครับเขียนเงื่อนไขได้ว่าให้ใช้ภายใน6เดือนเพราะเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเราเขียนเงื่อนไขให้ใช้ภายใน4กิโลเมตรเพราะเราต้องการเงินหมุนในระดับหมู่บ้านในระดับชุมชนทั่วทั้งประเทศพร้อมๆกันนี่คือประสิทธิภาพของบล็อกเชนครับที่ทำให้เราเขียนเงื่อนไขลงบนเงินได้และนี่คือจุดแตกต่างของเรากับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ซึ่งเป็นเงินในโลกยุคเก่าเราคือเงินในโลกยุคใหม่ในอนาคตครับสิ่งที่เราอาจจะทำได้จากเงินยุคใหม่นี้ผมลองวาดภาพให้ทุกท่านเห็นถ้าเราอยากจะสนับสนุน SME เราสามารถเขียนในเงินได้ว่าเงิน 10,000 บาทนี้จะกลายเป็น 12,000 ถ้าคุณเอาเงินไปใช้กับ SME นั่นหมายถึงว่านี่คือการช่วย SME มีรายรับมากขึ้นคนไปใช้จ่ายใน SME มากขึ้นผมสามารถเขียนโค้ดนี้ได้ภายใน5นาทีถ้าเราต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองผมสามารถเขียนโค้ดได้ว่าเงิน 10,000 บาทจะกลายเป็น 13,000 บาทถ้าคุณเอาเงินไปใช้ในเมืองรองเพื่อการกระจายการท่องเที่ยวโค้ดแบบนี้ก็สามารถเขียนได้ภายใน5นาทีได้นี่คือพลังของบล็อกเชนครับนี่คือพลังของเงินยุคใหม่ที่พรรคเพื่อไทยนำสู่ประชาชนทุกท่านครับผมพูดถึงโครงสร้างและผมพูดถึงการจูงใจให้ประชาชนมาใช้โครงสร้างนี้นั่นหมายถึงเมื่อจบโครงการนี้ระบบบล็อกเชนพร้อมประชาชนพร้อม
ประเทศพร้อมเข้าสู่ระบบการเงินยุคใหม่และเราจะก้าวไปสู่ระบบการเงินยุคดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือ Central Bank Digital Currency CBDC เรามองไปไกลถึงการให้เงินเดือนข้าราชการแบบโดยใช้ CBDC เรามองไปไกลถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ CBDC เรามองไปไกลถึงการใช้ CBDC ในการใช้จ่ายปกติทั่วไปและนั่นจะทำให้ประเทศไทยครับเป็นประเทศอันดับหนึ่งในภูมิภาคจะกลายเป็นประเทศอันดับสองในซีกโลกตะวันออกรองจากจีนและจะกลายเป็นประเทศไม่เกินอันดับ10ของโลกครับที่มีระบบการเงินยุคใหม่นี้นี่คือวิสัยทัศน์ของเพื่อไทยนี่คือมุมมองของเพื่อไทยทุกท่านครับต่อจากนี้ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการระดมทุนในดิจิทัลแอสเซทประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางฟินเทคประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางบล็อกเชนประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนั่นหมายถึงรายได้มหาศาลเป็นทวีคูณที่จะเข้ามาสู่ประเทศการสร้างงานการจ้างงานจำนวนมหาศาลธุรกิจจำนวนมหาศาลจะเกิดขึ้นนี่คือการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงเพราะฉะนั้นทุกท่านครับนี่คือวิธีคิดของเพื่อไทยนี่คือวิสัยทัศน์ของเพื่อไทยที่เราคิดใหญ่เราคิดใหม่เราคิดทันสมัยและเรานำเงินในโลกยุคใหม่ใส่ในมือประชาชนขอบคุณครับผมเรียนเชิญคุณจักรพงศ์ต่อครับครับสวัสดีครับคงมีคำถามเยอะเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราคิดว่าการลงทุนของภาครัฐเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ตัวหนึ่งใน4เครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยนะครับทำให้วันที่14พฤษภาที่จะถึงนี้เนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยและจะกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากหากการเลือกตั้งได้รับการตามเจตนารมณ์ของประชาชนจะเป็นสัญญาณที่ดีส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับซึ่งจะทำให้ในปี2567เนี่ยพอเศรษฐกิจกลับมาดีแล้วเราจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นได้ถึง 260,000 ล้านซึ่งเป็นตัวเลขที่ตรงกับทางสำนักงบประมาณเนี่ยได้มีการคำนวณไว้แล้วในการทำงบประมาณปานกลางนะครับและยังไม่รวมโครงการอื่นๆของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เราสามารถที่จะใช้งบประมาณของโครงการที่ไม่จำเป็นลงได้ซึ่งเพื่อไทยยืนยันว่าเราจะไม่ยกเลิกบัตรคนจนนะครับแต่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกระหว่างการใช้บัตรคนจนกับโครงการกระเป๋าเงินดิจิตอลซึ่งจะทำให้เงินเหรียญสกุลดิจิตอลจำนวน 10,000 บาทให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจนถึง70 80จนถึงทุกคนนะครับซึ่งจะนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนซึ่งคาดว่าหากเพื่อไทยเริ่มดำเนินโครงการกระเป๋าดิจิตอลเมื่อไหร่คนไทยคงไม่อยากกลับไปใช้บัตรคนจนอีกแล้วซึ่งจะทำให้เราสามารถลดงบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้ได้ถึง 50,000 ล้านบาทนอกจากนี้ร่างพรบ.งบประมาณปี2567เนี่ยยังไม่มีการผ่านในวาระใดเลยซึ่งถ้าเกิดในหลังจากวันที่14พฤษภานี้เราจะฟอร์มรัฐบาลในช่วงเดือนสิงหาหรือกันยาเราจะสามารถเข้าไปทำพรบงบประมาณปี2567ได้ซึ่งในขณะที่เราทำเราก็จะสามารถรีดในงบประมาณส่วนที่คิดว่าเป็นส่วนเกินได้อีกหลายแสนล้านนะครับในส่วนนี้การบริหารประเทศของพรรคเพื่อไทยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราห่วงใยในเรื่องของวินัยการเงินการคลังเราห่วงใยตั้งแต่ยังไม่มีพรบวินัยการเงินการคลังด้วยซ้ำตั้งแต่สมัยนายกทักษิณตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเป็นพรรคการเมืองเดียวที่สามารถทำนโยบายที่หาเสียงไว้ได้ทั้งหมดโดยยังสามารถรักษาวินัยการเงินการคลังจนสามารถทำงบประมาณสมดุลได้ในปี2548รวมถึงรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเราเคยมีงบประมาณขาดดุลถึง 450,000 ล้านแต่เราสามารถลดลงมาเหลือ 400,000 ล้านในปี2555และลงมาเหลือ 300,000 ล้านในปี2556และเราแพลนว่าเราอยากจะทำงบประมาณสมดุลด้วยซ้ำแต่เราโดนปฏิวัติซะก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดตั้งแต่ไทยรักไทยในอดีตเป็นการยืนยันว่าเราใช้เงินเป็นและเราหาเงินเป็นด้วยเราเดินหน้ารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอย่างเข้มข้นพร้อมด้วยการนำเสนอนโยบายที่เตรียมเป็นรัฐบาลเท่านั้นดังนั้นทุกนโยบายจึงเกิดจากการคำนวณเป็นอย่างดีเพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถทำได้จริงครับ
ครับผมขออนุญาตอย่างนี้ครับขอสรุปแล้วกันนะครับว่าที่ทางพรรคเพื่อไทยได้แถลงไปวันนี้เนี่ยนะครับเราพูดถึงเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับซึ่งบอกขอบเขตการใช้ไปแล้วบอกระยะเวลาไปแล้วบอกอายุไปแล้วนะครับแล้วก็คุณเผ่าภูมิก็ได้บอกถึงว่าเศรษฐกิจยุคใหม่คือเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยเป็นก้าวมาสู่แนวหน้าของภูมิภาคหรือระดับโลกในแง่ของการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็ดิจิทัลอีโคโนมีนะครับการที่เราใช้เหรียญดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการกระตุกเศรษฐกิจเข้ามาเพราะว่าเราต้องการจะใช้คำว่าคนไข้แล้วกันนะครับที่อยู่ในสเตจที่มันค่อนข้างที่จะลำบากมากในช่วง8ปีที่ผ่านมานะครับให้ฟื้นลุกขึ้นมายืนได้ตามที่คุณหมอพรหมินทร์ได้บอกประกอบกับว่าระหว่างทางนี่เราก็จะมีนโยบายพักหนี้มีนโยบาย600บาทเป็นค่าแรงขั้นต่ำมีเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี 25,000 นะครับมีรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น3เท่าภายใน4ปีนโยบายต่างๆเหล่านี้ระหว่างทางก็จะช่วยกันทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นการที่เราใช้ดิจิทัลเหรียญตัวนี้แหละ10,000บาทเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราได้ทางภาครัฐเนี่ยเก็บภาษีได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตอบคำถามที่ว่าเงินจะมาจากไหนเมื่อกี้คุณพาวบอกไปแล้วว่าเราส่วนนึงจะมาจากการจัดสรรงบประมาณซึ่งปี67ยังไม่มีการทำนะครับส่วนนึงก็จะมาจากการจัดเก็บภาษีแวดซึ่งจะได้เพิ่มมากขึ้นและภาษีนิติบุคคลที่ห้างร้าน SME และภาคอุตสาหกรรมก็จะได้รายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอีกส่วนนึงก็จะมาจากสวัสดิการรัฐที่จะลดน้อยลงไปนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าสำคัญนะครับไม่อยากใช้คำว่าประชานิยมสุดโต่งแต่ว่าเป็นความจำเป็นเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการการช่วยเหลือในช่วงเวลานี้แต่ว่าคำตอบทั้งหมดนี้มันก็บอกไปแล้วว่าบัดเจ็ตเราจะมาจากตรงไหนนะครับผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการจัดเก็บภาษีก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นมา200,000 กว่าล้านอยู่แล้วนะครับส่วนงบอื่นแน่นอนครับในฐานะที่ถ้าเกิดได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเราก็ต้องไปดูเรื่องงบต่างๆไม่ใช่แค่งบกลาโหมตัวเดียวเหมือนกันนะครับว่าอะไรเหมาะสมหรือเปล่ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องมีการจัดสรรงบประมาณใหม่ไม่น่ามีปัญหาครับนี่เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนนะครับไม่ได้ให้เฉพาะเจาะจงนะครับแต่เป็นนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครับผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงครับคือในตัวของตัวนโยบายเราต้องไม่มองว่านี่คือนโยบายประชานิยมเราต้องไม่มองว่านี่คือการแจกจ่ายอย่างที่ผมได้เรียนเรามี2วัตถุประสงค์ครับ1คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ2คือการลงทุนในเศรษฐกิจดิจิทัลเพราะฉะนั้นนโยบายนี้เป็นนโยบายในการลงทุนเพื่อประเทศผมเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆเหมือนนโยบายที่เราไปสร้างถนนเราไปสร้างมอเตอร์เวย์ถามว่ามีค่าใช้จ่ายสูงมั้ยใช่แต่มีประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวสร้างเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากชวนให้มองว่านโยบายนี้คือการลงทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและในอีกมุมนึงก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในเวลาเดียวกันขออนุญาตชี้แจงว่าประเด็นก็คือร้านค้าต้องมาลงทะเบียนแล้วไม่ต่างกับที่เคยมีมาแล้วก็คือคนละครึ่งถูกไหมครับเขาก็มาลงทะเบียนเสร็จทุกอย่างฐานข้อมูลก็อยู่ตรงนั้นแหละครับต่างกันตรงที่เราเขียนเงื่อนไขให้เขาใช้นะครับเขาไม่จำเป็นต้องเป็นเงินสดแต่แน่นอนที่สุดด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ยังผูกพันเสียอีกว่าเราสามารถเก็บภาษีกลับคืนมาได้เป็นแวตนะครับนั่นหมายถึงว่าสมมตินะครับรอบแรกผมไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวไม่มีแวตถูกไหมครับแต่คนขายแวตเนี่ยคนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะต้องไปซื้อกะปิซื้อน้ำปลาซื้อเครื่องปรุงต่างๆจากร้านค้าที่มีแวตเราก็เก็บภาษีรอบนั้นกลับคืนมาได้นี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนว่าเราคิดทะลุตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเก็บภาษีกลับคืนมาได้ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนครับผมไม่ได้พูดว่าประชาชนจะต้องเลือกระหว่าง2ระบบนี้ผมพูด2ระบบนั้นหมายถึงว่าประชาชนทุกคนจะมี2 account 1คือบัญชีออมทรัพย์ที่ทุกท่านมีอยู่แล้วที่ผูกกับธนาคารอีก account 1คือ digital wallet ที่เป็นเงินดิจิทัลนะครับนี่คือ2ระบบผมยังไม่ได้พูดถึงตัวนโยบาย2นโยบายนะครับแต่เมื่อกี้ที่ท่านสื่อมวลชนถามนะครับว่าเมื่อมี Digital Wallet แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเป็นอย่างไรคำตอบคือเราไม่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เราจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นประชาชนมีรายได้ดีขึ้นจนวันหนึ่งประชาชนหลุดออกจากเกณฑ์บัตรคนจนนะครับนี่คือเป้าหมายนี่คือวิธีคิดของเราผมชี้แจงซ้ำอีกครั้งครับ
เราคนในไทยทุกคนจะมี2บัญชีอันนึงคือบัญชีออมทรัพย์ซึ่งเป็นบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ปกติที่ทุกคนมีแล้วก็มี Digital Wallet แต่ส่วน2มาตรการนี้ระหว่าง Digital Wallet กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมเรียนยืนยันว่าเราไม่ยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เราจะทำให้ประเทศมีดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นจนประชาชนเลยเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเลิกใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยที่มีรายได้เพิ่มขึ้นไปเองครับครับคือเรียนอย่างนี้ครับในปี2567เนี่ยจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นตามรายงานของสำนักงบประมาณนะครับ 260,000 ล้านบาทครับแล้วก็จะมีการรีดไขมันจากตัวโปรเจกต์อื่นๆอีกไม่ได้แค่เฉพาะทหารหรือว่าอะไรนะครับเราจะดูทั้งหมดเพราะว่าเราจะได้เข้าไปทำงบประมาณปี2567เนี่ยในช่วงเดือนสิงหากันยาเราจะไปดูทั้งหมดครับขออนุญาตขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับคำว่า Digital Wallet เนี่ยนะครับมันคือตะกี้ที่กำลังพูดคือหลักประกันว่าในที่สุดเราจะมีเงินใช้นะครับเพราะว่าที่จริงเนี่ยพอปล่อยออกไปแล้วชาวบ้านเขาไปใช้ก่อนแล้วใช่ไหมครับแล้วเก็บคืนแวตเราเข้ากระเป๋ามาแล้วเมื่อสักครู่ช้าๆนะครับยังไม่ทันมีโครงการนี้เนี่ยฝ่ายทางการฝ่ายราชการเตรียมไว้ว่ามีเก็บเงินได้เพิ่มขึ้น 260,000 นะครับแล้วได้โครงการนี้บวกเข้าไปอีกนะครับก็จะสามารถเก็บทั้งแวตบวกกับเรื่องภาษีต่างๆที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณแสนกว่าไม่เพียงเท่านั้นนะฮะงบประมาณที่ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับมันก็จะถูกโยกมาอยู่ที่นี่ในประเภทหมวดเดียวกันแค่นี้มันก็เกือบจะพออยู่แล้วนะครับที่เหลือไปปรับว่ากันอีกทีครับขออนุญาตเติมผมเสริมอีกนิดนึงนะครับเรื่องภาษีเมื่อกี้ไม่ใช่แค่แวตอย่างเดียวนะครับภาษีนิติบุคคลด้วยนะครับเพราะว่า SME ห้างร้านหรือว่าภาคอุตสาหกรรมก็จะมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีผลกำไรมากขึ้นภาษีนิติบุคคลก็อีก 20% ของกำไรสุทธิของบริษัทห้างร้านต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่แวตอย่างเดียวนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับผมไม่เคยมองประชาชนเป็นยาจกนะครับเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยคือช่วยคนพ้นจากหลุมดำของความยากจนนะครับถ้าเกิดว่าดิจิทัลมันนี่ 10,000 บาทตัวนี้เนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตตัวนี้ 10,000 บาทนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่เราจุดสตาร์ทให้พี่น้องประชาชนลุกขึ้นเดินลุกขึ้นทำมาหากินได้อีกครั้งนึงเนี่ยผมถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับไม่ได้เป็นการมองว่าพี่น้องประชาชนเป็นยาจกครับผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะครับคนพูดอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแล้วก็มองจากมิติของตัวเองนะครับที่จริงเนี่ยประเทศเนี่ยมันถอยหลังไปเยอะนะครับเหมือนถ้าสมมติว่ากำลังจะว่ายน้ำถึงฝั่งนะครับเสร็จแล้วคนไทยเราขนาดนี้ค่าใช้จ่ายมันสูงจนกระทั่งเกือบจมน้ำหายใจจะไม่ออกอยู่แล้วดิจิทัลวอลเล็ตอันนี้เพียงการให้หุ้นเป็นห่วงชูชีพไปยกให้เขาขึ้นมาพักหายใจเพื่อที่จะว่ายน้ำต่อด้วยมาตรการต่างๆที่เราจะส่งเสริมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นบทที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนี่คือสิ่งที่ทำให้เขามายืนสู้และยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีครับที่จริงเราเป็นนักบริหารนะครับเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดพอเราเพิ่มรายได้ของประชาชนสิ่งที่กลับคืนมาก็คือเศรษฐกิจดีขึ้นมีภาษีมากขึ้นก็กลับมาดูแลสวัสดิภาพของประชาชนดีขึ้นงบประมาณทั้งหมดในกรอบที่เราเสนอไปนะครับทางดร.เผ่าภูมิได้ดูแลอย่างใกล้ชิดกับอาจารย์ชูศักดิ์นะครับเพื่อที่จะดูว่าในกรอบเป็นไปตามกรอบงบประมาณที่กำลังพูดคือการบริหารสิ่งที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าประสิทธิภาพสูงขึ้นคือได้งานหรือได้สิ่งที่เกิดขึ้นดีกว่าเดิมแน่นอนผมเปรียบง่ายๆวันนี้เราประเทศไทยเรามีรถเฟอร์รารี่แต่คุณให้คนขับเวียนไปขับมันไปไม่ได้ต่อไปนี้คนขับรถแข่งมาเองผมเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ครับเรื่องของตัวงบประมาณครับเพื่อไทยเราไม่ใช่พรรคที่เน้นในการแจกจ่ายเราไม่ใช่พรรคที่เน้นในเรื่องการอบอุ้มโดยสวัสดิการไปเรื่อยๆแต่เราเป็นพรรคที่เน้นในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นทุกนโยบายครับจุดมุ่งหมายของพรรคเพื่อไทยนั่นคือการสร้างรายได้ให้กับประชาชนไม่ใช่การอบอุ้มในระยะยาวไม่ใช่การจุนเจือในระยะยาวที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถลุกขึ้นได้ด้วยขาของตัวเองนี่คือจิตวิญญาณของเราครับเราคือทุนนิยมแต่เราเป็นทุนนิยมที่เท่าเทียมและเราเป็นทุนนิยมที่มีหัวใจเพราะฉะนั้นหลักของเราคือรายไ
และหลักอีกหลักหนึ่งของเราคือเราเป็นพรรคที่ใช้หลักการในการรดน้ำที่รากนั่นหมายถึงว่าเราเห็นความสำคัญของพี่น้องแรงงาน SME คนที่มีรายได้น้อยเพราะนั่นคือฐานของเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนครับพรรคเพื่อไทยมีความรับผิดชอบสูงสุดต่อวินัยการเงินการคลังของประเทศและความมั่นคงทางการคลังของประเทศครับในช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวที่น่าสนใจในนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนพักสักครู่เดียวค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนในช่วงนี้เราเริ่มที่ประเด็นของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ขึ้นเวทีเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อพร้อมทั้งมอบธงชัยพรรคภูมิใจไทยซึ่งถือเป็นธงแห่งความรับผิดชอบต่อพรรคภูมิใจไทยและรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนเพื่อหาเสียงตอกเสาเข็มในพื้นที่ของตัวเองจากนั้นนายอนุทินกล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยมีการเติบโตมากและมีความพร้อมที่จะทำให้พวกเรามีความพร้อมเช่นนี้ผมมั่นใจว่าพรรคพวกพี่น้องที่ตัดสินใจร่วมกันทำงานทำการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยจะได้เห็นว่าที่นี่คือที่สุดท้ายของท่านท่านไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้ไปตลอดทำงานอย่างสนุกเพราะเราใช้การปลูกฝังให้สมาชิกไปที่ไหนก็ให้เคารพศรัทธาและให้เกียรติประชาชนรัฐมนตรีคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่คนที่เป็นเจ้านายในทางตนกันข้ามเราคือผู้รับใช้ประชาชนนี่คือเกียรติประวัติและขอให้เกียรติประวัตินี้รับใช้บ้านเมืองรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่แล้วประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นศรัทธาเลือกกี่ครั้งท่านก็เดินกลับเข้าสภาอย่างสง่าผ่าเผยเราไปฟังคุณอนุทินกันค่ะผมมั่นใจครับปีนี้พรรคภูมิใจไทยจะเติบโตทำไมผมบอกว่าจะเติบโตพี่น้องดูนะครับ4ปีที่ผ่านมาในพื้นที่ข่าวพรรคภูมิใจไทยครองเกือบ 100% นะครับพี่น้องครับแล้วไม่ใช่เป็นข่าวที่ไม่ดีล้วนแล้วแต่เป็นข่าวดีเป็นผลงานของพรรคภูมิใจไทยที่ได้ทำให้กับบ้านเมืองให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรัฐมนตรีทั้ง7คนของพรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วก็แกนนำของพรรคภูมิใจไทยทุกคนนะครับล้วนแล้วแต่มุ่งมั่นทำงานนะครับทำให้กับพรรคให้ได้มีชื่อเสียงทำให้ผลงานของพรรคเป็นที่ประจักษ์จึงมีพี่น้องสมัครพรรคพวกหลายท่านได้ตัดสินใจที่เข้ามาร่วมงานการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผมจะทำให้ท่านทั้งหลายที่เพิ่งเดินเข้ามาร่วมกับพรรคภูมิใจไทยได้เห็นว่าที่นี่คือที่สุดท้ายของท่านท่านไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้อยู่ไปตลอดครับผมนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยเราทำงานอย่างสนุกครับเราปลูกฝังให้สมาชิกของพรรคภูมิใจไทยทุกคนนะครับผมขอเรียนนะครับปลูกฝังนะครับไม่ใช่สั่งไม่ใช่บอกท่านจะเห็นว่าพวกเราทุกคนไปที่ไหนเคารพประชาชนไปที่ไหนศรัทธาประชาชนไปที่ไหนให้เกียรติประชาชนขอเรียนนะครับพรรคภูมิใจไทยสมาชิกทุกคนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐมนตรีคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เจ้าคนนายคนครับตรงกันข้ามครับเป็นคนรับใช้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั้งพรรคครับผมและผมคิดว่าพวกเราทุกคนในที่นี้เมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับต่างก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ชื่อว่าเป็นคนรับใช้ประชาชนคนไทยครับนี่คือเกียรติประวัติอันสูงสุดที่พวกเราพึงจะได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ใช้เกียรติประวัติอันนี้รับใช้บ้านเมืองรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่แล้วพี่น้องประชาชนจะให้ความเชื่อมั่น
ให้ความศรัทธาเลือกกี่ครั้งท่านก็เดินกลับเข้าสภาอย่างสง่าผ่าเผยครับผมท่านครับสัญญาณต่างๆดูดีหมดแล้วใช่ไหมพรรคแกนหลักพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวได้เบอร์7นะครับเบอร์7มันตรงกับสิ่งที่หัวหน้าพวกพรรคพูดไว้ตลอดเวลาเหมือนกับอย่างรู้ตอกเสาเข็มครับตุ้ง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 ไปเรื่อยครับนะครับตอกไปให้แผ่ไปให้หมดนะครับไม่ต้องแลนสไลด์ไม่ต้องถล่มทลายอย่ามีคำว่าทลายอย่ามีคำว่าถล่มมีแต่คำว่าตอกเสาเข็มตุ้งตุ้งตึ้งตึ้งแล้วทำให้มันมั่นคงครับผมแล้วเลขของพี่น้องผู้สมัครทุกท่านที่จับกันได้มาไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งถึงเบอร์อะไรก็แล้วแต่เท่าที่ทราบมาไม่เคยเกินเบอร์20เบอร์หนึ่งถึง20ดีหมดครับผมนะครับเวลาไปหาเสียงเรื่องของท่านเบอร์ของท่านชูอย่างเดียวอย่าไปชูถ้าสมมติท่านเบอร์2และนี่เบอร์7เดี๋ยวคนเลิกเกิดมากาเบอร์27ยุ่งได้โหงเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นท่านเบอร์2ไปหาพี่น้องบอกเบอร์2ท่านเบอร์1บอกเบอร์1ท่านเบอร์9บอกเบอร์9นะครับอย่าไปทำให้งงเมื่อหาเสียงตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอีกทีมนึงเข้าไปบอกว่าภูมิใจไทยเบอร์7ครับขอให้เลือกทั้งคนทั้งพรรคครับผมวันที่ไปจับนะครับผมนี่ต้องถามสสหนุยนะครับณัชนนท์ศรีก่อเกื้อครับผมไปหาอาจารย์เลยครับผมเป็นห่วงนะครับมีความเครียดยอมรับไม่อยากได้เบอร์2หลักขออย่างเดียวขอให้จับได้เบอร์หลักเดียวเบอร์อะไรก็ได้อาจารย์ผมบอกว่าขีดเขียนผิดไปผิดมาผมบอกอาจารย์ถามอยากได้เบอร์อะไรอยากได้เบอร์หนึ่งสิครับแล้วท่านจะเบอร์หนึ่งไม่ได้ได้เบอร์อะไรได้เบอร์อะไรก็ได้ครับที่เป็นหลักเดียวอาจารย์บอกมึงต้องได้เบอร์7เท่านั้นแต่ผมยังบอกชื่ออาจารย์คนนั้นไม่ได้ใครอยากรู้ไปถามณัชนนท์ศรีก่อเกื้อดูเพราะกลัวว่าคนอื่นไปเดี๋ยวอาจารย์ช่วยพรรคอื่นไม่ช่วยพรรคภูมิใจไทยครับนะครับตอนนี้ต้องเงียบๆก่อนขอให้อาจารย์ได้นั่งปกให้พรรคภูมิใจไทยได้รับชัยชนะเหมือนกับที่เบอร์7ที่ท่านไปบอกไว้แล้วท่านบอกนะเบอร์7เป็นเบอร์แรกนะหลังวันที่14พฤษภาคม 4-5 ทุ่มท่านบอกว่าเห็นเป็นเลข3หลักครับแต่ผมไม่บอกว่าเลข3หลักนั้นเป็นเลขเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวพวกเรารู้ว่าเอ้ยอย่างนี้กูก็ได้เป็นสสแล้วสินะครับเดี๋ยวจะไม่ยอมลงพื้นที่ผมเชื่อมั่นครับว่าในเมื่อเริ่มต้นดีแล้วเบอร์7ตอนจบท้ายทุกอย่างสำเร็จแล้วนะครับเลข3หลักนั้นจะออกมาเป๊ะทุกประการเพราะว่าเลข3หลักที่อาจารย์บอกผมตรงกับของที่ผมคำนวณไว้ด้วยครับวันนี้ผมฉีดยานะครับพรรคภูมิใจไทยเขาบอกว่าวัคซีนโควิดวันนี้ไม่สำคัญเท่าโรคตากับโรคปอดพวกผมฉีดวัคซีนให้พวกท่านแล้วนะครับกันโรคตาแหกกันโรคปอดแหกนะครับสมาชิกพรรคภูมิใจไทยต้องไม่ตาแหกและปอดแหกต้องเป็นพรรคที่ตาโตตาใสนะครับแล้วก็มีหัวใจที่มั่นคงแข็งแกร่งต่อสู้จนพวกเราได้รับชัยชนะทุกคนเบอร์7เขาบอกว่าสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนคนไทยชนะไปด้วยกันครับผมรู้นะจะร้องเพลงพระราชนิพนธ์แต่ตรงนั้นเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนั่นคือการ
ลงพระราชนิพนธ์เพื่อทหารหารของพวกเราแต่สำหรับพรรคภูมิใจไทยวันที่ได้จับเบอร์7แล้วผมได้คิดสัญลักษณ์ดูว่าทำยังไงให้คนรู้จักเบอร์7มันก็กลายเหมือนว่าสู้อยู่ตรงนี้สู้ที่นี่แต่เราสู้จนตายไม่ได้เพราะเราเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเราต้องสู้ให้พี่น้องประชาชนได้รับชัยชนะในทุกสิ่งครับนี่คือภารกิจของมวลหมู่สมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัครผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยนะครับพรรคภูมิใจไทยดาวนิดนึงเดี๋ยวไม่อ่านไปนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาเตะตูดผมหรือเปล่าไม่รู้พรรคภูมิใจไทยนะครับเราเข้ามาครั้งนี้เราต้องทำตัวให้สมกับเป็นพรรคที่มีการเจริญเติบโตครับพวกเราคิดดูนะพี่น้องสมาชิกทั้งหลาย4ปีที่ผ่านมาพี่น้องคิดว่ามีพรรคไหนเติบโตมากกว่าพรรคภูมิใจไทยไหมครับมีไหมครับเราเข้ามา50เราคิดว่าเราจะเติบโตครั้งนี้เป็นเลข3หลักเท่ากับเราเติบโตเป็นเท่าตัวนะครับผู้ที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดได้นอกจากพวกเราแล้วก็คือพี่น้องประชาชนเราก็ต้องไปหาพี่น้องประชาชนให้ท่านเหล่านั้นให้ความมั่นใจในตัวของเราและให้ความมั่นใจในพรรคภูมิใจไทยนะครับเราเป็นพรรคที่เข้าใจปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนดีที่สุดในสารบกครับเรามาจากพื้นที่คนที่สมัครผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยล้วนแล้วแต่มีความชำนาญมีความใกล้ชิดพี่น้องประชาชนเราต้องใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะครับไปที่ไหนหัวหน้าพรรคเห็นพี่น้องประชาชนนะครับพูดถึงผู้สมัครนะครับแล้วก็ชื่นชมผู้สมัครกับหัวหน้าพรรคเนี่ยผมจะมีความมั่นใจมีความดีใจและจะมีกำลังใจที่จะนำพวกเราต่อสู้ให้พรรคของเราได้รับชัยชนะไปเป็นรัฐบาลครับพรรคของเรานะครับประกาศเลยนะครับไม่มียกตำแหน่งผู้นำให้ใครถ้าพรรคของเราได้มากที่สุดพรรคเราคือแกนนำจะตั้งรัฐบาลครับแล้วคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยของเราคนนั้นแหละครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีครับแล้วพรรคภูมิใจไทยส่งกี่คนล่ะครับครับก็คนนี้แหละครับถ้าเชื่อมั่นกันนะครับผมคิดว่ายังไงรู้ไหมครับความพร้อมพี่น้องต้องคอยประเมินแล้วก็คอยวิเคราะห์ไปเรื่อยๆครับมีพรรคไหนที่มีส.ส.ทั้งพื้นที่และทั้งปาร์ตี้ลิสต์ที่เข้าใจพี่น้องประชาชนมากเข้าพรรคภูมิใจไทยน้อยครับไม่มีมีพรรคไหนนะครับที่รัฐมนตรีนะครับเมื่อถอดหัวโขนรัฐมนตรีแล้วลงพื้นที่ไม่ต่างจากชาวบ้านลงพื้นที่คลุกนะครับกับชาวบ้านอย่างเต็มที่ไม่มีถือเนื้อถือตัวตั้งใจทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนพรรคภูมิใจไทยครับมีพรรคไหนมีเอกลักษณ์ที่มีความเหนียวแน่นมั่นคงกล้าหาญนะครับอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นตึกแผ่นพรรคภูมิใจไทยครับแล้วมีพรรคไหนที่มีความพร้อมเท่ากับพรรคภูมิใจไทยเท่าวันนี้เพราะว่าเรามีสมาชิกที่มีคุณภาพชั้นสูงทั้งสิ้นมาตรฐานอย่างสูงทั้งสิ้นนะครับลงทุกพื้นที่ก็มีพรรคภูมิใจไทยครับแล้วที่สำคัญที่สุดครับถ้าแคนดิเดตพรรคภูมิใจไทยนะครับได้รับคะแนนเสียงเพียงพอได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมานายกรัฐมนตรีที่เป็นทั้งส.ส.เป็นทั้งนายกเป็นทั้งแคนดิเดตนายกเป็นทั้งผู้แทนของประชาชนไม่มีอะไรเพอร์เฟคเท่าพรรคภูมิใจไทยอีกแล้วครับการที่เป็นส.ส.ไม่ทราบใครมาการที่ได้รัฐมนตรีได้นายกรัฐมนตรีเป็นส.ส.ด้วยเนี่ยนะครับสภาจะไม่เป็นเหมือนสภาชุดที่แล้วเพราะว่าจะเข้าใจพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นอย่างดีจะหวงแหนสภาจะหวงแหนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนดังนั้นหลังการเลือกตั้ง14พฤษภา66
ที่กำลังจะถึงนี้นะครับเมื่อผ่านไปพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสภาจะเข้มแข็งผลงานต่างๆจะออกกฎหมายต่างๆจะออกคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจะดีขึ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยจะดีขึ้นสุขภาพของคนไทยจะดีขึ้นพรรคภูมิใจไทยจะแข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ตั้งพรรคมาครับผมต่อมาที่ข่าวถัดมานะคะยังคงอยู่ที่ประเด็นของคุณอนุทินชาญวีรกุลเช่นเดิมนะคะทนายฐานะของพรรคหัวหน้าภูมิใจไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากที่สื่อถามว่าเบาใจหรือไม่หลังศาลแพ่งนะคะมีคำสั่งนะคะให้นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์หยุดโจมตีพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะนโยบายกัญชาว่าหลังพรรคภูมิใจไทยได้สมัครสมาชิกทุกคนได้หมายเลขของตัวเองและได้หมายเลขของพรรคแล้วยังมีความวิตกกังวลต่างๆว่าคุณสมบัติของสมาชิกจะครบหรือไม่ก็หายไปนะคะถ้าเกิดว่าไม่ครบส่วนเรื่องอื่นๆที่เป็นสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นของประชาชนหรือของใครก็ตามหากเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเราก็พร้อมจะชี้แจงส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หรือด้อยค่าทำให้ประชาชนรับฟังสิ่งที่ไม่เป็นความเป็นจริงของพรรคภูมิใจไทยเราไม่สามารถห้ามคำพูดของใครได้ก็ต้องอาศัยบารมีของศาลที่จะให้ความคุ้มครองต่อพรรคภูมิใจไทยเราไปฟังเสียงคุณอนุทินอีกครั้งค่ะก็เราก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็มีการร่วมมือกันทำงานที่ดีอยู่แล้วท่านชัยวุฒิก็เป็นคนรุ่นเดียวกันกับผมนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้แทนเป็นทั้งรัฐมนตรีนะครับก็มีความปรารถนาดีต่อกันแต่ท่านมาวันนี้มาในนามของพรรคพลังประชารัฐก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีของพรรคร่วมรัฐบาลครับเป็นสัญญาใจในการก็เราทำงานกันมา4ปีแล้วนะครับถ้ามันไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกันแล้วก็ไม่มีอะไรที่เห็นไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ต้องถือว่าเราก็ทำงานด้วยกันมาแล้วก็ทำให้บ้านเมืองแล้วก็รัฐบาลสิ่งที่อยากจะให้เห็นคือรัฐบาลมีเสถียรภาพนะครับอยู่ครบ4ปีนะครับคือหลังจากพรรคภูมิใจไทยได้สมัครนะครับให้สมาชิกทุกคนได้รับหมายเลขของตัวเองแล้วและพรรคภูมิใจไทยก็ได้หมายเลข7ของตัวเองแล้วเนี่ยนะครับความวิตกกังวลต่างๆว่าคุณสมบัติของสมาชิกจะครบหรือไม่ครบมันก็หายไปนะครับเรื่องอื่นๆที่เป็นสิทธิ์ของใครก็ตามของประชาชนของหน่วยงานองค์กรใดๆก็ตามถ้าเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะเราก็ต้องพร้อมที่จะชี้แจงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการด้อยค่ามีการทำให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยเราก็ไม่สามารถที่ไปห้ามใครพูดได้ก็ต้องอาศัยบารมีของศาลนะครับที่จะให้การคุ้มครองต่อพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ไม่เป็นไรครับขอให้ทุกคนทำตามกฎหมายนะครับศาลก็บอกแล้วว่าที่เมื่อวานเนี่ยไม่ได้คุ้มครองในเรื่องของการห้ามพูดไม่ดีต่อพรรคภูมิใจไทยก็เพราะว่ากฎหมายกกต.มีอยู่แล้วว่าห้ามพูดจะเป็นการด้อยค่านะครับหรือเป็นการชักจูงให้ประชาชนเข้าใจผิดต่อพรรคการเมืองของเขานะครับและเขียนว่าผู้ใดด้วยนะไม่ใช่พรรคการเมืองนะผู้ใดไม่ใช่ผู้สมัครหมายว่าใครก็ได้ถ้าจะไปด้อยค่าคนไปพูดไม่ดีกับคนพูดให้คนเกิดความเข้าใจผิดเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกฎหมายหมิ่นประมาทแหละครับนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก้าวข้ามจุดนั้นไปแล้วนะครับเราลงสมัครแล้วเราได้เบอร์แล้วเรามั่นใจในนโยบายของพรรคภูมิใจไทยมั่นใจในผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วโพดีขึ้นโพแข็งแรงขึ้นที่แสดงออกมาของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปแล้วครับนะครับเป็นสิทธิ์ของทุกพรรคภูมิใจไทยก็ไปหาเสียงในทุกจังหวัดแล้วก็ไม่เคยมีจังหวัดไหนไม่ต้อนรับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพรรคการเมืองใดๆก็ตามที่จะมาหาเสียงนะครับภูมิใจไทยมองว่าเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคไหนให้ไปทำงานรับใช้เขาครับมีการพูดไปถึงบอกว่าเอา
นี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญตอนนี้ผมลงพื้นที่หาเสียงทุกท่านในภูมิใจไทยผู้สมัครทุกคนลงพื้นที่หาเสียงครับไม่มีเวลาดู YouTube ครับนะครับคำสั่งศาลรอบนี้ถือว่าเป็นชัยชนะของพรรคเลยป่ะคะเราไม่ได้มองว่าเป็นชนะหรือแพ้นะครับเรามองว่าเป็นการปกป้องไม่ให้ใครมาว่ากล่าวให้ร้ายหรือว่าทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดในตัวพรรคของเรานะครับในเมื่อเราไปห้ามปากคนไม่ให้พูดไม่ได้เราก็ต้องอาศัยกฎหมายให้ศาลได้มีคำสั่งเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่ไม่ทำตามคำสั่งศาลก็ต้องถือว่าละเมิดอำนาจศาลก็ไม่ใช่หน้าที่ของพรรคภูมิใจไทยแล้วผู้ใดก็ตามที่ละเมิดอำนาจศาลละเมิดอำนาจกฎหมายนะครับที่มีอยู่ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามคันลองของบ้านเมืองที่มีกฎหมายนะครับเคารพกฎหมายดีที่สุดเราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ครับเรามั่นใจว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นนโยบายที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนโยบายต้องปฏิบัติได้ด้วยประชาชนไม่ใช่ยาจกนะครับประชาชนคือคนที่มีพระคุณต่อพรรคการเมืองทุกพรรคเราต้องให้เขาเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นทำให้เขามีโอกาสในการเสริมสร้างรายได้ทำมาหากินได้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่มองเขาว่าแบมือขอแล้วเราจะเอาลอยไปให้เขาทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างแบบนี้มันก็เป็นการไม่เห็นศีรษะเขาเราต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่านี่เป็นสิทธิ์ที่เขาพึงจะได้แล้วเขาสามารถนำสิ่งที่นโยบายเราได้มอบให้กับประชาชนเนี่ยไปทำให้เขาเกิดโอกาสที่ดีขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นสุขภาพของเขาดีขึ้นนะครับรายได้ของเขาดีขึ้นนี่คือนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่เราต้องร่วมกันทำด้วยความร่วมมือของประชาชนด้วยนะครับมีประชานิยมบ้างแล้วแต่จะมองนะครับถ้าเรามองคำว่าประชานิยมแบบเป็นเชิงบวกนะครับเป็นพรรคการเมืองต้องทำให้ประชาชนนิยมนะครับถ้าประชาชนไม่นิยมเขาก็ไม่เลือกนะครับเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยเราถามว่าวันนี้ลงสมัครแล้วได้เบอร์แล้วพรรคภูมิใจไทยเบอร์7นะครับก็ถือว่านโยบายที่เราได้นำเรียนเสนอพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วเราก็ยังยึดถืออยู่ในนโยบายนั้นนะครับส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมหลังจากเราเข้าไปทำงานนะครับในการบริหารการแผ่นดินเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นคราวที่แล้วที่พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลมา4ปีก็ได้ทำหลายเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายตอนเลือกตั้งปี62แล้วก็ทำให้เป็นผลสำเร็จในช่วงที่เราทำงานเป็นรัฐบาลมาเช่นเรื่องการฟอกไตฟรีทั่วประเทศเรื่องฉายรังสีฉายแสงฟรีสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศเรื่อง30บาทรักษาทุกโรงพยาบาลทุกที่ทุกจังหวัดนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในนโยบายปี62แต่เมื่อเราเข้าไปทำงานเราก็ทำให้นะครับและนั่นคือการให้สัมภาษณ์จากคุณอนุทินค่ะเรามาดูในฝั่งของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์พร้อมด้วยทนายสกลชัยลิมศรีสวรรค์ขอยื่นขอเพิกถอนนะคะคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลแพ่งในกรณีที่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวพรรคภูมิใจไทยร้องขอห้ามนายชูวิทย์พูดถึงนโยบายกัญชาเสรีในช่วงระหว่างการหาเสียงโดยทนายอนันต์ชัยชัยเดชกล่าวแทนในเชิงข้อกฎหมายว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของพรรคการเมืองและในกรณีกัญชาปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ปรากฏตามข่าวสารหลายครั้งว่าเกิดผลเสียต่อประชาชนและเยาวชนที่เข้าใกล้การใช้กัญชาอย่างเสรีนอกจากนี้ยังมีนักกฎหมายออกมาให้ความเห็นว่าการที่นายชูวิทย์ให้ข้อมูลเรื่องกัญชาเห็นด้วยว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนส่วนตัวสนับสนุนแนวทางของชูวิทย์รณรงค์ปราศัยถึงแม้ที่ผ่านมาตนจะมองว่าเป็นเรื่องดีแต่ท้ายที่สุดแล้วกลับมีผลเสียมากกว่าเราไปฟังทนายอนันต์ชัยกันค่ะคือเกี่ยวกับการที่ศาลท่านมีคำสั่งว่าห้ามคุณชูวิทย์เนี่ยพูดเรื่องกัญชาเอาที่นู่นเลยตรงนี้เลยฮะผมไม่ได้ไปนี่ผมไม่ได้ทำคดีนี้
ืออย่างนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยผมไม่ได้ทำคดีให้กับคุณชูวิทย์เพราะว่าคดีนี้คุณชูวิทย์บอกว่าพี่ไม่ต้องหรอกครับเพราะว่าคดีนี้มันที่ไก่เล็กๆนะฮะผมก็ขอพูดนิดนึงก็แล้วกันว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเขาปรึกษากับผมแล้วผมก็ให้คำแนะนำเขาไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยก็ขอเก็บไว้ในใจนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ก็จะไปพูดถึงการเพิกถอนคำสั่งที่ศาลมีคำสั่งห้ามคุณชูวิทย์พูดเรื่องกัญชาเกี่ยวกับพรรคหนึ่งนะครับผมอยากจะพูดในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายเป็นประชาชนคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกัญชานะครับบริษัทหรือสำนักงานของผมเนี่ยครับไม่รับว่าความคดียาเสพติดทุกชนิดนะครับไม่รับครับต่อให้มีมาปรึกษามาว่าความจ้างผมเท่าไหร่ผมก็ไม่รับเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยมันเป็นพิษต่อสังคมมันเป็นการทำลายประชาชนโดยส่วนรวมนะครับผมก็ถือว่ากัญชาก็เป็นพืชประเภทหนึ่งที่เป็นยาเสพติดเพราะนั้นทีแรกผมก็คิดว่าดีนะแต่ต่อมาในภายหลังนี่นะครับพอกัญชาเปิดเสรีใช้นู่นใช้นี่คุณรู้ไหมครับมีคนโทรศัพท์มาหาที่สำนักงานมากบอกว่าคุณทนายตอนนี้เนี่ยลูกหลานเนี่ยที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือกันแล้วมันเมากัญชาเสพไปมันโอ้ยมันเหมือนกับเป็นซุปเปอร์แมนแล้วครับจะบินนู่นบินนี่พูดจาเพ้อเจ้อพูดจาไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็มันทำให้เกิดประสาทหลอนมากมายแล้วก็จริงครับกัญชาเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในบางกรณีแต่มันก็มีโทษมหันต์การสูบกัญชาทุกคนก็รู้ว่าทำให้จิตมันหลอนเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมยังถือว่ากัญชาเนี่ยยังเป็นยาเสพติดนะครับการที่คุณชีวิตออกมาต่อต้านยากัญชาเนี่ยผมเห็นด้วยนะและผมก็สนับสนุนคุณชูวิทย์นะครับเรื่องนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมรับทำคดีให้คุณชูวิทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณชูวิทย์ก็ต้องใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับในการที่จะเพิกถอนคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราวหรือไต่สวนฉุกเฉินเนี่ยเดี๋ยววันนี้คุณวิทย์จะไปขอใช่ไหมครับถ้างั้นเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าในความเห็นของผมคุณชูวิทย์พูดเรื่องกัญชาได้แต่ไม่ต้องเอ่ยพักแค่นั้นพอนะครับไม่ใช่ศรีธนชัยนะเพราะศาลก็บอกห้ามพูดเกี่ยวกับกัญชากับพรรคหนึ่งแต่เราไม่พูดพรรคก็ได้เราก็พูดกัญชานี่แหละมีผลเสียหายต่อประเทศชาติยังไงมีผลเสียหายต่อเยาวชนของชาติยังไงพูดได้ครับผมพูดเลยนะครับพูดไปเลยครับคนเขาก็รู้แหละครับว่าไอ้พรรคที่ว่านี่พรรคอะไรเพราะนั้นเราไม่ใช่ศรีธนชัยแต่เราทำเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นประโยชน์มวลชนผมถามลูกหลานสื่อมวลชนเนี่ยเสพกัญชาสูบกัญชาไปนั่งเรียนหนังสือเนี่ยท่านจะยอมไหมถามแค่นี้แหละแล้วท่านจะรู้ว่าไอ้ดวกเสพกัญชาเนี่ยมันก่อให้เกิดอาชญากรรมมากมายไม่ใช่แค่นี้ว่าไงครับคำสั่งจริงๆอ่ะทนายได้อ่านทั้งครบหรือยังอ่านแล้วครับมีนักข่าวส่งมาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าไงบ้างครับคำสั่งนั้นระบุชัดเจนเอาไว้วันนั้นก็แล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ให้ทุกอย่างคุณชูวิทย์เนี่ยวันนี้ยื่นเพื่อศักดิ์ศรีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับว่าเราเป็นคนไทยมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของพรรคการเมืองได้ทุกพรรคถ้าเราไม่เห็นชอบด้วยเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดต่อสาธารณชนจะมาเอาคำสั่งศาลมาปิดปากไม่ได้ครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกฎหมายเนี่ยคนบังคับให้มันเกิดทำในสิ่งที่ถูกใจเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมแต่กฎแห่งกรรมมันเดินของมันเองนะครับเด็กที่คนที่เสพแล้วผลที่ตามมาผลร้ายเนี่ยมันมีอยู่จริงมันเกิดขึ้นจริงเวลามีคดีความขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบใช่ผมถามว่าทุกวันนี้คนปลูกกัญชาผลิตกัญชาใครรวยมีกลุ่มทุนรวยแต่ประชาชนถูกมอมเมาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณชูวิทย์จึงไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งผมเห็นด้วยในการที่จะห้ามไม่ให้คุณชูวิทย์เนี่ยวิจารณ์นโยบายเนี่ยผมว่า
ด้วยความเคารพก็นี่แหละครับวันนี้คุณชูวิทย์เขาจะเห็นไหมครับเห็นไหมครับคุณน้องเขาบอกว่าท่านอะไรนะท่านปรเมศเนี่ยท่านอัยการปรเมศท่านก็ยังพูดเลยนักกฎหมายอาจารย์ทุกคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับด้วยความเคารพในคำสั่งของศาลนะไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับวันหนึ่งดีนะครับไม่ใช่ว่าชมลูกลูกผมไม่ติดยาไม่ติดกัญชาถ้าลูกผมติดกัญชาเนี่ยผมจะลงไปกับคุณชูวิทย์ไปทุกแมตช์เลยแต่มันไม่ติดไงเพราะนั้นเมื่อไหร่ลูกหลานของพวกท่านติดกัญชาแล้วท่านจะรู้สึกนะครับว่าท่านจะมาร่วมกับคุณชูวิทย์นะครับเอาละครับผมจะบอกว่าตอนนี้ศาลก็รับฟ้องแล้วครับคดีของคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยก็คดีที่9962นะครับ962/256นัดไต่สวนวันที่19มิถุนายนบ่ายโมงนะครับยังไงก็ฝากบอกสื่อมวลชนกันแล้วกันนะครับแล้วก็อยากจะบอกพวกทนายโซเชียลทั้งหลายนะครับว่าความบนศาลนะอย่าว่าความบนโซเชียลพยานหลักฐานเอาไปชี้แจงในศาลอย่าชี้แจงบนโซเชียลมันไม่มีประโยชน์หรอกครับคือเราก็คงไม่ค้าความหรอกครับคือการที่เราสังเกตไหมครับคุณชูวิทย์เนี่ยถ้าใครไม่ทำท่านก่อนเนี่ยท่านจะไม่ทำนะเอ้าอย่างเช่นสันทนะเนี่ยบุกโรงแรมเขาบุกโรงแรมของคุณชูวิทย์แล้วกล่าวหาว่ามั่วสุมเสพยาเสพติดคุณชูวิทย์ฟ้องแต่หลังจากนั้นคุณชูวิทย์ไม่ฟ้องเลยเขาตอบโต้ไปตอบโต้มามันไม่เข้าข่ายมีนามาตอย่างทนายตั้มก็เหมือนกันนะครับพอครั้งแรกไปทำเขาท่านก็ฟ้องหลังจากนั้นตอบโต้ไปท่านก็ไม่ฟ้องเป็นการใช้สิทธิ์ในครั้งแรกนะครับแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ฟ้องพร่ำเพรื่อโอ้ยี่สิบสามสิบไม่ใช่คุณชูวิทย์ไปทำนะคำตอบก็มีอยู่ว่าในเมื่อคุณชูวิทย์เนี่ยไปต่อต้านนโยบายเขามาฟ้องใช้สิทธิ์ทางศาลก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณชูวิทย์เขาไม่ตอบโต้หรอกครับเราคือต่างคนต่างใช้สิทธิ์ต่างคนต่างทำหน้าที่เขาในทำหน้าที่ในฐานะพรรคการเมืองเราทำหน้าที่ในฐานะประชาชนผู้เลือกตั้งเขาและนั่นคือการให้สัมภาษณ์จากทนายอนันชัยค่ะในช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับข่าวที่น่าสนใจในนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนพักสักครู่เดียวค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนในช่วงนี้เรามาดูประเด็นของนายพิมลศรีวิกรมประธานคณะที่ปรึกษานโยบายกีฬาพรรคเพื่อไทยร่วมกับนายชริตรัตน์จันทรุเบขานะคะแล้วก็นายณนัทหงชูเวทแถลงข่าวนโยบายสร้างโอกาสใหม่เพื่อฟุตบอลไทยณห้องแถลงข่าวที่ทำการของพรรคเพื่อไทยค่ะนายพิมลกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยตั้งเป้าหมายใหญ่โดยจะยกระดับมาตรฐานกีฬาฟุตบอลไทยให้ทัดเทียมนานาชาติโดยที่จะสร้างนักกีฬามือสมัครเล่นให้ไปสู่นักกีฬาที่เป็นนักฟุตบอลมืออาชีพระดับโลกด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของวงการฟุตบอลอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างรายได้สร้างงานอย่างมั่นคงนอกจากนักกีฬามืออาชีพยังมีผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเดี๋ยวเราไปฟังคุณพิมลกันค่ะวันนี้ก็มาพูดถึงนโยบายสร้างโอกาสใหม่เพื่อฟุตบอลไทยก็ต้องเรียนว่าถ้าจะทำนโยบายกีฬามันไม่มีฟุตบอลไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟุตบอลด้วยความที่เป็นยอดนิยมอย่างที่นัทพูดเนี่ยนะครับก็ต้องได้รับการดูแลโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าเป็นกีฬายอดนิยมของประเทศไทยคนไทยมีความรักในกีฬาฟุตบอลมากในทุกๆระดับตั้งแต่บางคนก็เล่นตั้งแต่ฐานรากมวลชนเล่นเอาสุขภาพแล้วก็ลุ้นกีฬาบางคนก็ต่อยอดไปเป็นเลิศเรามีลีกพรีเมียร์ลีกที่1ที่2ที่3เป็นอาชีพขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยทางพรรคก็เลยคิดว่าจะต้องมีนโยบายเฉพาะเพื่อที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอลเรานะครับต้องเรียนว่าแรงบันดาลใจของนโยบายนี้มาจากสมัยสตรีทซ็อกเกอร์นะครับแต่สตรีทซ็อกเกอร์ก็20กว่าปีแล้วนะฮะบวกลบ
20ปีหลายท่านทันหรือเปล่าก็ไม่รู้บางท่านอาจจะทันบางท่านอาจจะไม่ทันนะครับสมัยสตรีทซ็อกเกอร์นั่นก็คือให้เด็กๆเยาวชนมาเล่นกันแล้วก็มีการคัดตัวสุดท้ายก็มีการส่งไปที่ฟูลแลมนะครับไปฝึกซ้อม20คนนะครับคุณชลิตรัตน์สมัยนั้นเองแล้วเป็นคนหนึ่งที่ดูแลโครงการนั้นนะครับเด็กๆก็ได้ไปแล้วก็สร้างกับความตื่นตัวนะฮะทางด้านฟุตบอลแต่ว่าบังเอิญสมัยนั้นไม่ได้มีลีกอลังการอย่างทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไปต่อไม่ได้ไกลนักจากนั้นนะครับแต่นั่นก็คือ20กว่าปีที่แล้วนะฮะวันนี้20ปีให้หลังวงการฟุตบอลไทยก็เปลี่ยนไปมากมายแล้วเรามีลีกเป็นจริงเป็นจังนะครับมืออาชีพมีสารพัดอย่างที่เรียนนะฮะทุกชั้นเหมือนกับ English Premier League อะไรอย่างนี้เข้าเลยนะครับกี่ทีมต่อลีกก็ว่าต่อชั้นก็ว่าไปพรีเมียร์ที่1ที่2ที่3นะก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือว่าวงการฟุตบอลจากวันนั้นมาถึงวันนี้20ปีเนี่ยมันได้มีการพัฒนาไปอย่างมากนะครับก็ต้องพูดต่อไปด้วยว่าเป้าหมายตรงนี้นะครับจะไม่ได้ไปพูดถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลอะไรเพราะอันนั้นก็เป็นเรื่องของสมาคมก็เป็นเรื่องของสมาคมอันนี้เรื่องของภาครัฐนะครับภาครัฐไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสมาคมกีฬานะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็มีอยู่2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งแน่นอนก็คือว่าอยากจะยกมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยนะครับด้วยการสร้างนักกีฬาครับแต่อีกเป้าหมายหนึ่งเราอย่างที่เรามีสโลแกนของเราว่าคิดใหญ่ทำเป็นนะครับคือว่าเราไม่ได้คิดแค่ว่าจะมีฟุตบอลแล้วก็จะได้ไปขึ้นลีกขึ้นอะไรไปเราไม่ได้คิดแค่นักฟุตบอลแต่เราคิดทั้งระบบที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าระบบอีโคซิสเต็มนะครับหรือว่าระบบนิเวศซึ่งง่ายๆก็คือว่าองค์รวมนะฮะคือเราไม่ได้คิดถึงแต่มีนักฟุตบอลที่จะมีการพัฒนายกระดับไปแต่ว่ารวมไปกับนักฟุตบอลก็มีทั้งผู้ฝึกสอนนะครับมีทั้งนักวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็แน่นอนตัวนักฟุตบอลเองนะครับต่อยอดไปถึงอะคาเดมี่ต่างๆซึ่งเข้าใจว่าวันนี้มีหลายร้อยอะคาเดมี่อยู่ในประเทศไทยที่ตั้งขึ้นมาเป็นของไทยบ้างชาวต่างชาติบางผมก็ไม่รู้แต่ว่าเยอะมากเพื่อที่จะมาผลักดันฟุตบอลของเราเพื่อที่จะมาถือว่าเป็นการสร้างงานสร้างรายได้นะครับให้กับคนไทยที่อยู่ในแวดวงฟุตบอลนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราไม่ได้คิดแค่เดี๋ยวจะมีนักเก่งจะสร้างนักกีฬาเก่งๆแล้วก็จะไปต่อยอดไปตรงนั้นไม่ได้จบแค่นั้นนะครับแต่ต่อยอดไปจนถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลด้วยนะครับซึ่งมันเป็นการจ้างงานแล้วก็เป็นการสร้างรายได้นะครับก็นั่นก็คือเป้าหมายส่วนแนวทางปฏิบัติจะทำอะไรนะครับแนวทางปฏิบัติก็อยากจะเรียนว่าสิ่งที่เราอยากจะทำก็คืออยากจะทำเป็นลีกเยาวชนเป็นลีกเยาวชนนี่ก็อีกฮะคือต่อยอดมาจากสตรีทซ็อกเกอร์ซึ่งก็มีการคัดตัวอะไรต่ออะไรมาแต่อันนั้นคัดมาจากจังหวัดนะครับแล้วก็จากนั้นไปก็กลั่นมาถึงจนเหลือ20คนที่จะส่งไปเมืองนอกไปฝึกอบรมไปสร้างแรงบันดาลใจต่างๆนานาแต่วันนี้เราคิดว่าเราจะทำเป็นลีกนะครับประเดี๋ยวบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะเราก็มีทำอยู่แล้วบ้างไหมซึ่งประเดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะครับการทำลีกนะฮะลีกเยาวชนเรากำลังพูดถึงว่าเราอยากจะมีสัก400ทีมนะครับ400ทีมโดยแบ่งอายุตั้งแต่13 15 17 19นะครับก็แต่ละยุคก็สัก100ทีมโดยประมาณจะเกิน400ก็ได้นะครับแล้วลีกเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เราจะทำนะครับเราจะมี400ทีมเราจะต้องบอกว่า400ทีมเนี่ยกำลังพูดถึงคือผมใช้คำว่าเด็กก็แล้วกันนะเพราะว่า19ลงไปก็เรียกสำหรับผมก็เรียกว่าเด็กนะฮะเยาวชนนะครับยุวชนด้วยนะฮะกำลังพูดถึงนักกีฬาประมาณ10,000คนนะฮะที่เรามาคำนวณดูถ้าทีมนึงมีสัก20กว่าคนนะครับก็ประมาณ10,000คนซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวโยงไปการให้เด็กเยาวชนยุวชนได้มีโอกาสถ้าเขามีใจรักฟุตบอลได้เข้าถึงฟุตบอลแล้วก็เข้าถึงแล้วมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตไปจาก13ไป15แต่เขาเก่งจริงเขาต่อเนื่องเป็น19แล้วก็หวังว่าจากนั้น
ขาก็จะได้มีพรีเมียร์ลีกหรือที่1ที่2ที่1ที่2ที่3มาหยิบไปมาคัดไปนะครับเพื่อจะไปเล่นในลีกระดับอาชีพแล้วก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้เขานะครับแน่นอนหมื่นคนจะเหลือกี่คนนะตอนนั้นไม่ทราบจะติดทีมชาติกี่คนไม่ทราบแต่อย่างน้อยมันเป็นการสร้างโอกาสให้เขาไปถึงตรงนั้นได้ถ้าเขาพึงประสงค์นะครับแน่นอนเด็กหลายๆคนก็อาจจะเล่นสักพักนึงอาจจะเลิกก็ได้นะฮะแต่จะต่อไปให้สุดก็ได้นะครับสุดแล้วอาจจะมีต่างชาติให้เราได้ไปเล่นในลีกต่างชาติก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในขณะที่เราไม่ได้จะไปข้องเกี่ยวกับระดับสมาคมแต่ฐานรากเนี่ยทางภาครัฐถ้าทางพรรคไทยรัฐพรรคไทยเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยขอโทษครับพรรคเพื่อไทยได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเราสร้างโอกาสตรงเนี้ยนะครับผมว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการฟุตบอลนะครับก็นอกจากว่าลีกตั้งแต่อายุ13ไปจนถึง19แล้วนะครับก็เป็นจำนวน400ทีมนะครับต่อไปจากนั้นอีกที่เป็นแนวทางปฏิบัติของเราก็คือการที่จะจับมือกับลีกนานาชาตินะครับเช่นว่า English Premier League นะครับหรือว่า J League นะต่างๆพวกนี้ซึ่งเป็นการต่อยอดเพราะว่านักกีฬาหมื่นคนนะครับที่จะเข้ามาทำตรงนี้มาเล่นกีฬาตรงนี้เรายังจะมีการคัดที่เรียกว่าหัวกะทินะครับหรือว่าระดับบนๆ นะฮะให้ได้ไปฝึกฝนในต่างประเทศต่อไปนะครับเราจะมีที่เรียกว่า Talent Center ก็คือว่าเป็นพวกนักกีฬาที่เรียกว่าแววดีนะครับมีพรสวรรค์มีความมุ่งมั่นตั้งใจอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เราก็จะผลักดันต่อให้ไปมีโอกาสไปฝึกฝนในต่างประเทศโดยที่จะจับมือกับทางลีกในต่างประเทศเข้าใจว่าปัจจุบันนี้นะครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จับมือกับบุนเดสลีกาแล้วนะครับลีกทีมในบุนเดสลีกาเราจะทำอย่างนี้ต่อยอดไปอีกนะครับเป็นทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลีกอื่นๆเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้มากขึ้นนะครับเจ้าภาพตรงนี้ก็แน่นอนน่าจะเป็นทางการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งขึ้นกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้ทุกท่านก็ทราบกันอยู่แล้วจะมีการถ่ายทอดนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญทุกวันนี้อย่างเราทราบกันนะครับว่าการถ่ายทอดวันนี้มันง่ายขึ้นเยอะนะครับ Facebook ก็ได้นะ YouTube ก็ได้ทีวีของรัฐช่องต่างๆก็ได้เราอยากให้มีการถ่ายทอดเพราะเมื่อมีการถ่ายทอดแล้วเนี่ยมันก็สร้างกระแสเพิ่มขึ้นแน่นอนพรีเมียร์ลีกมีอยู่แล้วทีหนึ่งทีสองอะไรมีอยู่แล้วเราอยากจะให้เยาวชนพวกนี้นะครับได้มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดเวลาที่เขาแข่งแล้วมันจะต่อยอดไปถึงการหาสปอนเซอร์ซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่างบประมาณที่จะทำในส่วนนี้นะครับจากนั้นก็จะมีเรื่องของอันนี้ยังอยู่ในแนวทางปฏิบัติก็จะมีเรื่องของการใช้เน็ตเวิร์กของกกท.ให้เป็นประโยชน์เน็ตคำว่าเน็ตเวิร์กคือเครือข่ายของกกท.จังหวัดที่จะเก็บข้อมูลนักกีฬาเก็บข้อมูลนักกีฬาต่างๆเอาไว้เพื่อติดตามจะใช้คำว่าอะไรดีติดตามการพัฒนาของนักกีฬาต่อไปนะฮะเพราะว่าอย่างนี้ทุกวันนี้เรารู้กันดีว่าทุกอย่างที่เขาเรียกว่า Big Data นะทุกอย่างคือข้อมูลที่เอามาเก็บเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในระยะยาวนะครับแล้วไม่เพียงแต่ว่าจะมีลีกให้กับนักกีฬาเยาวชนยุวชนแต่จะมีโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนด้วยและผู้ตัดสินด้วยนะครับเพราะอย่างที่เรียนว่ามันต้องยกไปทั้งองค์คาพยพนะฮะไม่ใช่ว่าจะมุ่งแต่นักกีฬามันเป็นทั้งการจ้างงานการสร้างงานสร้างรายได้นะครับต่างๆนานาพวกนี้นะฮะให้กับผู้เกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลทั้งหมดสำหรับงบประมาณครับทางที่เราได้หาลือกันแล้วก็ได้คุยกับผู้เกี่ยวข้องเนี่ยคิดว่าจัดลีกลักษณะเนี้ยนะครับภาครัฐน่าจะจัดสรรงบประมาณให้ได้อยู่ในวิสัยประมาณ200ล้านบาทนะครับที่จะจัดต่อปีนะครับต่อปีนะฮะแล้วเราก็ดูไปด้วยว่าถ้ามีการถ่ายทอดก็สามารถจะก็น่าจะดึงภาคเอกชนมาร่วมโดยน่าจะมีภาคเอกชนน่าจะมีโอกาสหารายได้หรือหาเงินเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้ได้อีกสัก100ล้านบาทคือผมให้ความสำคัญตรงนี้เพราะว่า
โทษนะผมให้การความสำคัญกับการถ่ายทอดเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับสปอนเซอร์ที่เป็นภาคเอกชนคือไงภาครัฐเนี่ยจัดสรรงบประมาณมามันก็เอาไปลงได้อยู่แล้วล่ะนะครับแต่ภาคเอกชนเนี่ยถ้าเขาจะมาลงสมมุติว่านึกถึงว่าเป็นทีมเยาวชนแล้วก็ลงแข่งถ่ายทอดหลายๆนัดอาจจะไม่ได้ทุกนัดนะครับแล้วก็พอลงถ่ายทอดเสื้อมีโลโก้ยี่ห้อสินค้าเขาหรือว่าบริษัทเขานะแล้วเขาจะสปอนเซอร์เป็นเงินแสนนะไม่ต้องโอ้ทีมนึงไม่ต้องเป็นเงินล้านหรอกนะเงินหมื่นเงินแสนมันก็ทำให้เขารู้สึกเออเขาได้อะไรกลับมานะครับมันเป็นสปอนเซอร์นะก็ฉะนั้นก็ลีกใหญ่ๆแต่ลีกใหญ่ๆเขาก็เงิน10ล้าน100ล้านก็ว่ากันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้มันจะช่วยให้เราหารายได้จากภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนให้ลีกตรงนี้พัฒนาได้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าจะทำให้ดีมันก็ต้องมีงบประมาณที่จะเข้าไปอุดหนุนสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณเนี่ยจากภาครัฐก็น่าจะอยู่ในวิสัยสัก200ล้านนะครับแต่เดี๋ยวท่านการจะถามแล้วมันจะมาจากส่วนไหนนะครับก็กองทุนพัฒนากีฬาก็เป็นแหล่งหนึ่งนะฮะอาจจะมีแหล่งอื่นได้อีกนะครับกรอบเวลาพักเพื่อไทยเราพูดถึงงานก็ต้องพูดถึงกรอบเวลาด้วยนะครับไม่งั้นก็จะแบนพูดไปเรื่อยๆเราไม่รู้ไปเริ่มตรงไหนไปจบตรงไหนเราจะเริ่มภายใน100วันเช่นกันนะฮะเราจะเริ่มภายใน100วันแรกที่เข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วก็กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะภายใน100วันจะเริ่มนะแต่มันจบไม่ได้ใน100วันนะเพราะหลีกมันก็คือทั้งปีนะครับแล้วก็ไม่ได้จัดปีเดียวก็ต้องจัดทุกปีนะครับจะต้องคิกออฟโครงการนี้ได้นะฮะภายใน100วันแรกเช่นกันนะครับผลลัพธ์หรือว่าดัชนีชี้วัดที่เราวางเอาไว้นะครับอย่างที่เรียนเราไม่พูดลอยๆนะครับผู้ก็ต้องมีเงื่อนของเวลาเงื่อนของงบประมาณแล้วก็เงื่อนของผลนะฮะที่เราพึงประสงค์ก็หวังว่าทำตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับหนึ่งก็จะได้นักกีฬาสร้างนักกีฬาตั้งแต่เด็กๆยุวชนเยาวชนขึ้นไปแล้วก็หวังว่านักกีฬาเหล่านี้จะได้ถ้าอยู่ต่อนะฮะไม่ได้ว่าเลิกไปกลางทางว่าไปเรียนหนังสือหรืออะไรจะอยู่ต่อไปเนี่ยถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยก็จะได้การก็จะมีลีกต่างๆนะทางนะฮะสโมสรต่างๆนะครับเข้ามาดึงตัวไปนะครับไปใช้งานแล้วก็เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับนักกีฬานั้นๆนะฮะแล้วก็จากนั้นก็มีความหวังว่าไม่ใช่เพียงแต่นักกีฬาจะเป็นทั้งผู้ฝึกสอนนะครับก็จะมีรายได้นักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับผู้ตัดสินที่จะได้การพัฒนาอย่างที่เรียนฮะทั้งอีโคซิสเต็มหรือทั้งระบบนะครับเพื่อที่บุคคลเหล่านี้ก็จะได้มีการสร้างงานสร้างรายได้เช่นกันนะผมลืมไปส่วนหนึ่งบอกว่าจะบอกว่าทีมเหล่านี้นะครับที่พูดมา400ทีมเนี่ยก็มีความคาดหวังว่า1จะมาจากสมาคมกีฬาจังหวัดนะครับสโมสรต่างๆนะครับและอื่นๆนะครับและอื่นๆครับว่าถ้าเผื่อว่าจะได้เข้ามาถ้าเผื่อจะมีใครสักคนบอกว่าเขาจะจัดทีมจะลงทุนในทีม U15 ก็ทำได้นะครับที่จะเอามาลงประกวดเพื่อที่จะไปเข้าในหลีกเยาวชนเหล่านี้นะครับก็ได้เล่าไปหมดแล้วนะครับ เริ่มตั้งแต่ความเป็นมาที่มาที่ไปแรงบันดาลใจไปจนถึงเป้าหมายแนวทางปฏิบัตินะครับแล้วก็กรอบเวลางบประมาณและผลลัพธ์ที่คาดหวังนะนี่ก็คือสำหรับพรรคเพื่อไทยที่เป็นนโยบายของทางด้านฟุตบอลนะครับลีกลักษณะเนี้ยนะฮะเดิมทีภาครัฐเป็นเจ้าภาพนะครับที่ดูย้อนหลังไปเนี่ยต่อมาก็ไปเจอโควิดก็หยุดไปนะครับแล้วพอหมดโควิดกลับมาทำใหม่ทางสมาคมเอาไปทำนะครับไม่ทราบว่าเอาไปยังไงขอไปทำหรือให้กันเป็นแต่สุดท้ายคือสมาคมไปกลายเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็งบประมาณจากทางการกีฬานะฮะถ้าเผื่อว่าทางพรรคเพื่อไทยเข้ามาเราจะมาทำเองนะครับแต่ใช่ครับเราทำเองก็เพื่อจะให้มีประโยชน์กลับไปที่สมาคมนะครับใช่ครับเราจะเชื่อมโยงกับสมาคมเพราะว่าสุดท้ายเป้าหมายหนึ่งที่อยากจะได้ก็คือว่ายกระดับทีมในลีกนะครับแล้วก็ต่อไปถึงทีมชาตินะฮะแล้วก็หวังว่าจะไปในนานาชาติแข่งนู่นแข่งนี่ชนะผมไม่อยากจะไปพูดถึงบอลโลกอะไรหรอกนะครับเอาว่า4เกมอยากจะเป็น
อยากจะเป็นเจ้า4เกมก่อนนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ไปต่อกันไปนะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นการทำอย่างนี้ไม่ใช่การที่จะไปแข่งกับสมาคมแต่การที่จะไปทำตรงนี้เพื่อที่ให้เป็นประโยชน์ต่อสมาคมซึ่งสมาคมก็ดูแลพรีเมียร์ลีกในพรีเมียร์ลีกก็ทั้ง3ทีแล้วนะฮะที 1 2 3ต่อไปเพราะฉะนั้นจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาคมแล้วเราก็จะต้องส่งเสริมสมาคมครับสั้นๆเลยนะครับใช่ครับคือเราสนับสนุนสมาคมในฐานะว่าเป็นองค์กรที่จะต้องดูแลทีมชาติหรือลีกต่างๆนะฮะเราคือสนับสนุนก็คือสนับสนุนเราถึงตรงนั้นแล้วเราถือว่าเราก็สนับสนุนองค์กรส่วนองค์กรสมาชิกต่างๆจะเลือกใครเป็นนายกสมาคมก็เรื่องขององค์กรครับผมนั่นคือการแถลงจากทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยค่ะและนี่คือทั้งหมดของ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนในวันนี้ดิฉันอริสราอัศวพงศิริขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกการติดตามรับชมและรับฟังเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ